จดหมายเด็กแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวครับสวัสดีครับวันอังคารที่30สิงหาคมขณะนี้เวลา 3:50 น.ครับโอ้โหแม่นเป๊ะเราจำเวลาเอานะเราแม่นครับเราแม่นเรื่องเดียวรายการวิทยุมันก็ต้องตรงเวลาอย่างนี้แหละครับครับถูกแล้วครับเป็นไงครับเมื่อวานนี้ฮะพี่บอยโอ้โหแคทกิ๊กบอยสิ้นสภาพกับถึงบ้านชื่นใจชื่นใจสิ้นสภาพตั้งแต่เอ๊ะแต่เขาอยู่จนเลิกเลยนะอยู่นานนะเมื่อวานเนี้ย5 ทุ่มนะเมื่อคืนน่ะจนเพลงสุดท้ายผมว่ายังมีเสียงดังอยู่อ่ะอืมแต่ตอนท้ายๆก็บอกง่วงแหละแต่ก็อยู่ถึงเลิกอ่ะอารวาสมากเลยตอนท้ายๆเพียงแหลกขายของเอาพลังงัดทุกอย่างที่มีออกมาพี่บอยขอบคุณกันเดี๋ยวจะเมาชื่นใจโอ้ก็ขอบคุณเมื่อวานนี้รู้สึกเพิ่มปิติมากครับคุณหนาฝาข้างนะครับไม่มีที่นั่งก็ยืนดูกันโอ้โหเหนียวแน่นจริงดีใจครับบรรยากาศดีเนาะครับแล้วดีใจได้ร้องเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องไงพิจิกาเนี่ยนะไม่ได้ฟังนานมากคนใจน้อยก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฟังไม่เคยเล่นเลยฮะเหรอใช่คนใจน้อยไม่เคยเล่นเหมือนกันเหรอไม่เคยเล่นเลยทำไมคุ้นเหมือนมีซอฟมีอยู่ในลิสต์บอยไตแต่ตัวตัดออกปะตอนนั้นจำไม่ได้เป็นไม่ได้คุ้นมากเพื่อนของเราชื่อความเหงาไม่ได้ฟังไม่เคยเล่นเลยเหรอเพื่อนของเราเพื่อนของเราเคยเล่นเหรอครับปกติเป็นอะคูสติกก็เอามาทำเรียบเรียงเป็นวงอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะฝนตกก็ต้องฝ่าฝนกันมานะใช่ไหมพอตอนก่อนเริ่มมันฝนตกพอดีตอนเลิกเสร็จไอเจดเก็บร่มได้6 อันเออมีคนลืมร่มลืมร่มค่ะ6 คนค่ะน้องๆที่ลืมร่มก็ตามหากับพี่เจดได้นะแต่ดูแล้วเป็นร่มหมวดเดียวกันด้วยนะเขามาด้วยกันครับตอนที่เขามาฝากเนี่ยผมอยู่หน้าประตูเฮ้ยเขาฝากด้วยเหรอกับพี่เปี้ยวเขาถามพี่เปี้ยวว่าฝากร่มได้ไหมพี่เปี้ยวเขาบอกเอาแขวนไว้ตรงนี้ก็ได้ฝากร่มได้ฝากรักก็ได้เนี่ยบอกว่าได้แต่ไม่ทุกคนครับโอ้โหไม่น่าช้อนเลยก็ใช่สิเจ๊เจ๊เมื่อวานนี้ฮะทำไมฮะผมไม่เห็นฮะผมมองแต่หน้าจอครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานได้ข่าวว่าเขามาบอกผมทีหลังเหรออืมมาของเจมาเหรอตัวจริงเฮ้ยบอกงี้แล้วชี้ให้ดูมั้ยมีชี้เป้าไหมไม่ชี้มาบอกทีหลังแต่ว่าตอนก่อนเริ่มงานอะชื่นใจอะชื่นใจไปปั๊มครับปั๊มตาแคทเรดิโอให้คนเข้างานเหมือนแบบกดบัตรอะไรอย่างเงี้ยมองหน้าทุกคนเลยก่อนปั๊มแต่ว่ามียังมีอยู่ช่วงนึงเจ็ดไปมั่วปั๊มแบบปั๊มกับข้อมือคนฟังอะแน่แป๊บนึงแป๊บนึงจนคนถามเฮ้ยหน้าที่เหรอผมจอผมเป็นคนจอพี่รุดพี่รุดมันไม่ยืนตลอดยืนแป๊บแป๊บนั่นน่ะก็ช่วงนั้นไงทำตัวยุ่งยืนตรงช่วงนั้นไงแปลว่าช่วงนั้นต้องเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามารออะไรบางอย่างที่จะเอาบัตรซึ่งเจดไม่มีบัตรแล้วเพราะว่าบัตรเจดได้ให้น้องตะวันไปแล้วอ้าวแล้วที่เข้าแอบเข้าไปนี่คือแอบเข้าไปใช่เข้าจริงๆเข้าไม่ได้ด้วยความที่โชคดีตรงไปคนเฝ้าประตูก็เลยเนียนๆเข้าไปดูแล้วชื่นใจเป็นคนตรวจนะตอนเข้าเป็นคนตรวจปั๊มนะก็ไม่ตรวจแต่จริงชื่นใจก็เข้าไม่ได้นะเพราะบัตรให้น้องอิงไปแล้วนี่แล้วมาวอยๆด้วยอ่ะพี่บอยอ่ะหลังเลิกว่าไม่เจอน้องอิงไม่รู้เลยว่ามาบูมอ่ะบูมก็ไม่เจอพี่จ่องอ่ะเจอกั๊กพี่ก็ไม่เจอเหมือนกันจ่องก็มาบอกตอนหลังพี่จ่องเจอคนเดียวอ่ะไม่บอกใครเลยอ่ะไม่รู้ดูอยู่ตรงไหนด้วยนะโถจะเมาชื่นใจบอกไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะคะว่าชื่นใจก็ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเล่นๆตอนพี่บอยซาวเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าชื่นใจอยากขึ้นไหมชื่นใจบอกค่ะ อยากขึ้นแล้วชื่นใจก็ร้องเพลงออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเตรียมกันซ้อมมันอย่างดีใช่ไปเตรียมกันข้างหลังช่วงท้ายของบอยอิมเมจินเนาะก็ไปเตรียมกันในขณะที่เตรียมอยู่อ่ะชื่นใจก็ตะโกนออกมาว่าลุงอยากซึ่งตอนนั้นเองผมกำลังนั่งดูพี่บอยอิมเมจินอย่างเพลิดเพลินเสียงดังมากตรงแถวๆคอนโทรลซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยหมายถึงข้างหลังสุดได้ยินกันหรือเปล่าผมก็กำลังดูอยู่เพลินๆก็ได้ยินเสียงเอ๊ดขึ้นมาก่อนลุงอยากอยู่ไหนผมก็เลยรู้แล้วว่าถึงคิวผมแล้ว
ผมก็เลยไม่ต้องให้ใครมาตามเลยฮะผมก็เลยรู้อ๋อได้เวลาแล้วก็เลยเดินออกมาก็เลี้ยวมาเจอปันพอดีมาตามจริงๆเขาอยากจะซ้อมกับพี่ก่อนใช่โอ้โหชื่นใจเขาบอกบุ๋มว่าเขาจะร้องเพลง Happy and You Know ค่ะแล้วก็แบบมาเตรียมว่าเดี๋ยวตบมือนะเดี๋ยวบุ๋มตุ๊กตาคอยตบมือบรรยากาศตอนผมเดินเข้าไปนี่คือแบบแข็งขันเลยตุ๊กตาซ้อมมาอย่างดีในชื่นใจโชว์หน่อยซิว่าจะร้องเพลงอะไรHappy and you know มีปุบอะไรเขาไม่รู้มีมุกมึกอะไรพร้อมเรียบร้อยให้ตบมือพร้อมกันนำหน่อยซ้อมอยู่3รอบก็ร้องเพลงนี้จริงจริงช้างไม่รู้ว่าอะไรทำให้ร้องเพลงช้างออกไปโวยฮะนี่แหละระดับเทพเขาต้องอย่างนี้เขาต้องดูบรรยากาศบนเวทีไงโอ้โหเหมือนไบเมจิ้นเลยใช่ไม่ใช่แต่ไปขึ้นอยู่บนเวทีปั๊บรู้เลยว่าร้องเพลงนี้ไม่รอดต้องเปลี่ยนเพลงใช้สคริปต์ไม่ได้นะไม่ได้นี่ก็แบบการแสดงระดับแบบปรมาจารย์ตอนแรกก็เสียวๆเนาะแต่พอร้องจบเพลงอะร้องจนจบเลยอะผมก็กลัวว่าจะร้องเวอร์ชันแปลงเนื้อหรือเปล่าพี่ก็ลุ้นพี่ก็ลุ้นไม่แปลงร้องตรงด้วยครับนี่ยังไงคะพี่เขาก็จะมีจมูกยาวๆแหลงว่างาอะไรเงี้ยมีหูมีตาหางงาอะไรของเขาเงี้ยคือก็มีการแปลงเนื้อไม่ให้เกิดความตลกเลยนะจริงๆร้องถูกก็ร้องเป็นตลกแล้วก็ร้องเพลงช้างเฉยนะก็ขวดเลาะกันอยู่หลังเวทีกับตุ๊กตาหรือว่าเขาคิดว่าเพลงเปิดมันต้องเป็นช้างใหญ่พ่อออกมาแล้วเขาหันไปเห็นพ่อพอดีเล่นตัวเองเล่นใครไม่ได้เล่นตัวเองก็แต่เป็นบุญหูมากบอยอิมเมจินเนี่ยไม่ได้ดูแบบได้ง่ายๆอ่ะแล้วน่าจะเป็นโชว์แบบยาวที่สุดแล้วมั้งเนาะตั้งแต่เราที่พวกเราที่ดูกันมานะเพราะว่าตอนที่มางานแคททีเชิร์ตก็ได้3เพลงอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เล่นโอ้โหชั่วโมงกว่านะเจ๋งจริงๆนะมันก็ถามว่าบอยจะทำเพลงออกมาไหมแคทเอ็กโปจะเอาเพลงมาขายไหมอะไรอย่างเงี้ยบอยโหไม่ทำเพลงไม่ทำซีดีว่าพี่ฤทธิ์ก็เคยถามเหมือนกันคำถามนี้ว่าไม่ทำเพลงออกมาขายเหรอขายเป็นซีดีอ๋อก็ฟังกันอยู่ใน YouTube แล้วไงครับพี่ก็เคยถามเขาทุกคนเคยถามพี่ก็เคยถามเขาก็บอกว่าให้ดูใน YouTube นั่นแหละครับแต่ว่าก็จริงอ่ะทุกคนแบบข้างหลังๆเนี่ยร้องตามได้ก็คือเพลงเขาอาจจะเหมาะกับที่เขาเป็นคนไปนำเสนอเองด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีวิธีเดียวคือต้องไปนั่งฟังที่รักเขาร้องจริงๆใช่ไหมเพลงก็มีคุณค่าขึ้นไปอีกเงียบเลยนะไม่มีใครคุยกันเลยนะช่วงที่บอยพูดอ่ะทุกคนตั้งใจฟังเจ๋งมากนะบรรยากาศเวทีก็สวยมากเลยพี่บูมเออใครฮะดักป่ะไม่ค่ะทำยงทำเองป่ะปั้นเหรอปั้นออกแบบเหรอโหการงานที่ทำด้วยความรักมันเป็นแบบนี้นี่เองนะยงยูนิตอ๋อนึกว่าปันปันนี้ทำได้หลายอย่างอะภาพตัดต่อก็ทำได้เอาพี่ยงทำสวยอะชมเขาว่าชมเขาท่อน่ะสวยพรุ่งนี้ต้องตามอีกหลายงานชมพี่ยงเขาไว้ต้องขอขอบคุณอิสมีด้วยนะครับสนับสนุนพวกเรานะมีการถ่ายทอดสดตลอดงานเลยได้เห็นมีหลายคนแคปหน้าจอมานะจากแอปอิสมีนะก็ได้เราเลยได้เห็นบรรยากาศตอนช่วงชื่นใจอยู่บนเวทีไงเราอยู่บนนั้นเรามองไม่เห็นก็ครั้งหน้านะครับแคทกิ๊กก็จะเป็นสควีดแอนิมอลนะวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็แสดงตนเป็นกิ๊กได้แล้วนะโอ้โหเป็นการต่อกันอย่างรวดเร็วเลยเนาะแคทกิ๊ก2ครั้งนี้นะซึ่งจะย้ายไปจากที่มาที่ออฟฟิศเรานะครับไปที่โรงหนังเฮ้าส์ RCA นะครับงานเนี่ยนะฮะจะมีวันอังคารที่13กันยาตอน 20:00 นนะที่เดิมที่สถาบันปรีดีพนมยงค์ทองหล่อนะแต่ถ้าอยากได้บัตรก็วันจันทร์ที่5กันยานะครับมาโชว์แรร์ไอเทมเหมือนเดิมเลยกติกาจะมาร้องเพลงโชว์ซีดีเสื้อยืดรูปถ่ายเพลงที่โหลดมาอะไรก็ได้หมดนะครับและที่สำคัญคือต้องมีแอป It's Me ด้วยนะครับโหลดมาไว้เลยนะเพื่อมานำมาแสดงให้พวกเราได้ดูกันนะแล้วก็ตรงไปที่ House RCA นะครับตั้งแต่11โมงถึง20:00 นนะครับรับบัตรยิกได้1คนเนี่ยนะ2ใบนะครับจำกัดเพียง200ท่านเท่านั้นนะครับและต้องแน่ใจนะว่าจะสามารถมาร่วมงานวันที่13กันยาได้นะเพราะว่าแคทกิ๊กเนี่ยถ้าได้ใครไปเมื่อวานนี่จะเห็นเลยว่าโหเราจำนวนจำกัดจริงๆนะใช่จริงๆที่ถ้ายืนจุได้600นะแต่ว่าถ้าเอาโกอี้ใส่แล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆอ่ะ300แต่นั่งดูมันก็เพลินกว่านะใช่ไม่เมื่อยนั่งดูสบายกว่าพี่ว่าในเพื่อนพี่บอยที่มานี่นั่งพื้นหมดเลยนะเหรอไม่มีเก้าอี้ใช่ก็มีคนยืนมีคนยืนทั้งงานเลยอ่ะผมเห็นว่าโหสุดยอดอ่ะไม่นั่งพื้นก็ยืนอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแคทกิ๊กนะครับเข้าไปดูแผนที่ house rca ได้นะที่ this is cat.com นะครับหรือว่าทาง
แอป Cat Radio นะรวมทั้ง Facebook Cat Radio ด้วยต้องขอขอบคุณ It's Me ครับเวทีของคุณชีวิตของคุณเมื่อวานมีคนมาแบบมาแชทใน Facebook บูมอะคือไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยแบบมันเป็นเพื่อนที่บูมรับแอดมาตอนไหนไม่รู้ว่าเออเนี่ยพี่บอยให้มาถามว่าเขาไม่ได้เล่นเกมไม่ได้แลกบัตรอ่ะถามว่าขอบัตรได้ไหมพี่บอยให้มาถามซึ่งผมไปถามพี่บอยบอกไม่มีคือมั่วแน่นอนอ่ะแล้วก็มีแบบแอดเพื่อนมาแล้วแบบมาทักอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมั่วไม่ได้นะคะต้องบอกก่อนมันเต็มจริงเนาะใช่เพราะว่าไม่งั้นการมารับบัตรกับเล่นเกมไม่มีความหมายเลยเพราะอย่างเงี้ยเขาบอกเขามารอแล้วเมื่อวานบูไม่ให้บัตรนะก็กลับไปโอ้ก็น่าสงสารคนเนาะแต่มันเต็มจริงๆอะเนาะแต่มันไม่ได้จริงๆอะมันคือมั่วโอ้โหมันก็นั่นจริงๆนะใช่บางคนเขาไปรับเขามารับบัตรทำตามกติกาแต่ไปถึงแล้วเขาก็ต้องยืนดูเพราะว่าเข้ามาทีหลังอะไรเงี้ยก็ต้องเห็นใจกันด้วยเนาะเขาต้องแบบโหเนี่ยต้องกันด้นกันมานะวันรับบัตรอ่ะฝนตกน้ำท่วมเขาก็มารับไงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากไปนะสำหรับเขานะก็ต้องรีบนะครับวันจันทร์หน้านะรับแค่200ที่เท่านั้นเราคิดว่าหมดเร็วแน่นอนนะโอเคมีอะไรอีกไหมปันมีอะไรจะพูดไหมฮะสำหรับงานเมื่อวานฮะจะฝากอะไรถึงใครจะมีถึงอะไรถึงใครครับทำไมยิ้มยิ้มอ่ะนกอะไรนะอะไรที่เขียนอยู่บนบอร์ดอะไรไม่มีแก้ไขอะไรใช่ไหมไม่มีดีกว่าครับชอบไหมงานอะไรเหรอครับพี่เจมีอะไรไหมฮะเจ้าของดีใจได้เจอทุกคนนี่ทุกคนมันหวานอ่ะมันหวานคนที่ให้บัตรไปอารมณ์คือมันหวานดีครับดีใจที่ได้เจอโคตรพระเอกอะต่อจดหมายกันเลยดีฝ่าอ๋อเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปประชาสัมพันธ์งานแคทฟิล์มนะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะตึกอะไรอ่ะเจ็ดเขาเรียกตึกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นตึกคณะเลยครับเขาเรียกว่าสัญลักษณ์เป็น C4 แล้วก็เลข4ครับตึก C4นะตั้งแต่ประมาณเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะก็จะมีผมนะครับแล้วก็มีน้องจูนนะแล้วก็มีพี่บอลผู้กำกับเก๋าๆผู้กำกับแฟนฉันแล้วก็ตลกไว้ก่อนบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้แล้วก็มีพี่ปรินผู้กำกับ ICU ซึ่งเป็นผู้ชนะแฟตฟิล์มครั้งที่1พี่บอลก็ชนะเลิศหนังสั้นทำไมต้องเป็นตลกของแฟตเรดิโอคือ2คนเนี้ยจะมาเล่าแบบเคล็ดลับการทำหนังสมัยแบบโอ้โหเขาเป็นเพิ่งเรียนจบหรือปรินนี่เพิ่งอยู่ปี2ปี3เองทำหนังตอนนั้นซึ่งอาจจะเท่ากับน้องๆตอนนี้ก็ได้บรรยากาศตอนที่เราได้ไปครั้งนึงครั้งแรกมาแล้วที่ไร่กำมังก็สนุกดีนะมีน้องๆมาเพราะเราจะมีทำเป็นกึ่งๆเวิร์กช็อปให้แต่ละคนเนี่ยคิดว่าถ้าตัวเองได้ทำเอาเพลงมาทำเป็นหนังเนี่ยจะเอาเพลงไหนมาทำเป็นอะไรแล้วก็มาเล่าแล้วก็ให้พี่บอลกับพี่ปรินเนี่ยได้คอมเมนต์เพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้ใครนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปได้เลยนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับวันฟังเรารู้สึกอยากทำหนังเลยอะเคล็ดลับบางอันที่พี่เขาหยิบมาเนี่ยใช่ทำได้เลยอะต้องบอลเอามาเนาะพี่บอลมีเคล็ดลับของมันมาโอ้โหเจ๋งมากเลยแต่เสียดายเราอายุเกินเยอะด้วยเดี๋ยวนอมินี่ดีกว่าเดี๋ยวหานอมินี่ทำหนังแทนฉบับแรกกันเลยนะฮะโอ้โหไม่รู้ใครส่งมาให้เนี่ยนะครับด้วยความคิดถึงหรือเปล่านะครับอ่ะปันช่วยอ่านไหมรอเล่นจาก Cat Letter Review Cat Food Devil 2016 by Penguin เพจหนึ่งมันไลน์คุยอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเธอจดหมายเธอมาแล้วเงี้ยแบบอุ้ยโหแม่เสียดายจ่องไม่มาวันนี้จริงๆหัวหน้าจ่องต้องมานะครับผมล็อกตัวถึง3ครั้งนะฮะทำไมครับเนี่ยล็อกตัวในงานหนักวันหนังหน้าแมว1ครั้งเมื่อวานนี้ก็ถึงอีก1ครั้งผมมองข้ามช็อตทำไมฮะเขาจะมาอันที่แบบมีฟีเจอริ่งไงโอ้ ไม่หรอกมั้งวันนี้เขาคงติดอะไรสักอย่างเห็นพี่บุ๋มว่าไม่ติดธุระใช่ไหมเพราะเมื่อวานก็บอกเขาแล้วย้ำใช่สวัสดีค่ะพี่จดหมายเด็กแมววันนี้มารีวิว Cat Food Duel 2016ครั้งแรกในโลกตอนแรกกังวลใจมากว่าจะไปไม่ทันงานเพราะเหมือนพี่เจตพี่บูมกำหนดไว้ว่าให้มาส่งของขวัญจับฉลาก
ภายในเที่ยงของวันงานซึ่งกว่าจะตื่นเตรียมตัวห่อของจับฉลากก็กินเวลาไปนานเหมือนกันแต่ในที่สุดเราก็มาถึงก่อนเที่ยงของวันพอดีก่อนเข้างานแวะทักทายกับพี่น้องชาวอีเทอร์ผู้ซึ่งปักหลักอยู่หน้างานแอบจกกินข้าวขาหมูคือดีอะพี่ขาหมูดีงามแค่ไหนเรามักจะมีเกณฑ์วัดอยู่ที่หนังหมูซึ่งข้าวขาหมูที่แอบไปจกกินโอ้มีข้าวขาหมูด้วยเหรอไม่เห็นเลยอะที่ไหนนะพี่โป้งไงพี่โป้งอ๋อเหรอร้านปรุงก็มีข้าวขาหมูร้านปรุงเหรอเอานึกว่าปรุงมีอกไก่เลยไม่ได้มีมีอร่อยด้วยแต่เสียดายไม่มีมันโถซึ่งข้าวขาหมูที่แอบไปจกกินมาคำหนึ่งนั้นมีความเด้งดึงกินแล้วละลายในปากร้านไหนเนี่ยอยากกินจังก็กะว่าจะไปกินเป็นมื้อเย็นแล้วกันเพราะมื้อกลางวันมีเมนูอยู่ในใจแล้วมื้อกลางวันอาหารจานแรกที่ได้รับประทานคือขนมจีนน้ำยาปู ปกติเราเป็นคนชอบกินขนมจีนน้ำยาแบบภาคใต้มากในงานมีขนมจีนน้ำยาปูด้วยเลยต้องลองเราไปเป็นลูกค้าคนแรกๆของร้านพี่คนขายเอาน้ำยาเวฟในไมโครเวฟให้อุ่นๆแล้วราดลงบนเส้นขนมจีนแล้วก็คีบเนื้อปูแกะเน้นๆโปะลงไปโปะแล้วโปะอีกโปะจัดหนักมากเฮ้ยพี่นี่พี่กะขายจริงจังไปไหมนี่เราคิดซึ่งเมื่อลองกินดูแล้วอร่อยมากกอรสชาติเผ็ดถึงเครื่องแกงขนมจีนประกอบกับเนื้อปูที่แน่นพอเอาเข้าปากก็พอดีคำกินไปกินมาเส้นขนมจีนหมดเหลือปูอ้าวพี่ยังไงดีกินปูเปล่าๆเลยแล้วกันนี่ตั้งแต่กินขนมจีนมายังไม่เคยกินขนมจีนแล้วปูเหลือเลยจนกระทั่งมาเจอร้านนี้นี่แหละเด็ดจริงอะไรจริงกินเสร็จอิ่มจนจุกเลยทีเดียวฮ่าฮ่าฮ่าลืมบอกร้านนี้คือร้านของพี่ตอมนทค่ะคือร้านของตั้มโมโนโทนเป็นเพื่อนชื่อโอมเขามาทำขายคุณโอมนี่เป็นคนใต้จริงๆนะฮะแล้วก็ทำขนมจีนน้ำยาปูด้วยแบบแบรนด์เขาชื่อยาปูยาปลาอร่อยมากแต่ก็ไม่ได้ทำประจำอะทำส่งอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าต้องรอของคอยเข้าไปติดตามดูว่าเขาจะทำขายเมื่อไหร่วันนั้นผมก็ได้ชิมขนมจีนนี้อร่อยถัดมาก็เดินย่อยแล้วก็แอบจกเบคอนจากร้านชาวหมูคณะสปบกค่ะขอบคุณน้องคลองเตยที่ให้พี่จกกินไปคำหนึ่งฮ่าๆๆอันนี้ก็อร่อยตอนเห็นก็คิดว่าเลี่ยนนะคะแต่สุดท้ายก็ไม่เลี่ยนแฮะเลยแอบทดไว้ในใจเดี๋ยวจะวนกลับมาซื้อก็แล้วกันตอนนี้ยังอิ่มจนจุกอยู่เลยเดินวนไปเจอร้านพี่บอยมีประชากรที่ยืนอยู่แถวร้านบางเบามีเสียงเล็ดลอดมาว่าอ๋อชื่นใจยังไม่มาโอ้ขายไม่ได้เลยเข้ามาหาชื่นใจกันเนอะไม่ได้มาหาพี่เบย์ฟรายดอยของเราแต่อย่างไรโอ้จี๊ดใช่สิใช่สิเป็นชื่อร้านไหมพี่ชื่นใจสายไหมอะไรงี้ไหนๆชื่นใจก็เป็นชื่อเพลงเช่นกันเราใช้แรงงานเด็กได้ขนาดนั้นเลยเหรอแค่ชื่อร้านเองพี่บอยเมื่อวานก็บอกให้ปั๊มแลกข้าวปั๊มใหญ่เลยปั๊มมือคนเข้างานแลกข้าวแถวนี้ยาวไปถึงหน้าปากซอยทองหล่อยอมไม่เข้าด้วยนะยอมเข้าคอนเสิร์ตช้าเพื่อให้ชื่นใจได้ปั๊มมีบางคนไม่ยอมด้วยจะยอมให้ยืนให้รอให้ผู้ชื่นใจปั๊มตอนหลังเริ่มงงแงเวียงและแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญมาจับฉลากเจอเจดก็เอาของขวัญให้เจดตอนนั้นก็อาสาไปว่าให้เราช่วยอะไรไหมช่วยรับของขวัญจดหมายเด็กแปลหรือเปล่าไม่รู้ว่าเจดอยากผลักพลาละหรืออยากตามใจเราเลยบอกว่าเพนกวินเลยมือสวยมาเขียนสลากให้หน่อยสิเราทำตารางไว้แล้วใช้คนฟังอ่ะเจดเจดแม่งเจดยื่นกระดาษที่เป็นตารางให้2แผ่นเขียนชื่อที่เหมือนกันทั้ง2แผ่นเราก็เข้าใจว่าแผ่นแรกไว้สำหรับทำสลากและแผ่นที่2ไว้ติดว่าของขวัญอันนี้เป็นของใครนี่ไงมันต้องมีบอกจริงๆของการทำอย่างนี้แหละครับถูกต้องแต่ว่าด้วยความที่เดี๋ยวมีคนเรียกแล้วผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดต้องทำแบบนั้นสิวะเพื่อที่ในการหยิบของขวัญจะได้ไม่มั่วแล้วสลับกันเราเขียนสลากไปทั้งสิ้น15คนแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดมีกี่คนนะมี26ครับมันมาเพิ่มตอนที่แบบผมไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยงงเลยงงเลยลายมือที่สวยๆน่ะของเราอันที่แย่ๆคงเป็นของเจดแน่ๆวงเล็บพี่จ๋องเคยกล่าวไว้ว่าคนหน้าตาดีทำอะไรก็ดูดีแต่ดูจากเจดแล้วคงลายมือดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ๊ะ
ระหว่างเราเขียนจดหมายก็มีตัวกอกนะเดิน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 เยังไงนะเดี๋ยวนะยังไงหรอขอเดี๋ยวผมขอร่วมสติอารมณ์อ่านตรงนี้หน่อยนะฮะโหพี่บุ๋มถึงกับตบเข่าฉาบระหว่างเราเขียนจดหมายก็มีตัวก่อกวนอย่างปันมาคอยสืบถามเรื่องอีเธอร์อุ๊ยเอ๊ะรีวายรีวายแม่เพลงดังอยู่อ่ะพี่จ่องเขาใส่สูตรกิ่งเขามีเพลงต้อนรับจ่องฮะกิ่งเขาทิ้งเพลงไว้คือตอนนี้ผมไม่มีปัญหากิ่งครับแล้วมีกับใครฮะไม่มีใครแต่กับกิ่งนี่ไม่มีเลยพิเศษผมซีโรราบแล้วเหรอยอมเหรอยอมแพ้เหรอกิ่งเป็นผู้ดูแลอาหารกลางวันผมแทนเอเปียวแล้วตอนนี้เอเปียวไปทำอะไรให้ผิดใจเปล่าๆที่ผมตกเป็นทาสมาม่าหมูสับของกิ่งไปแล้วเรียบร้อยเหรออร่อยขนาดนั้นเหรออร่อยหรือจนจนแต่ธรรมดาจ่องเป็นคนไม่ค่อยกินอาหารแบบแปลกๆนะครับทำไมต้องแบบมีความเชื่อในสิ่งที่จะกินอ่ะครับแต่ว่าอันนี้จนครับกินมาม่ามันถูกมากเลยครับแม้ว่าจะใส่หมูใส่ผักเพิ่มแล้วก็ยังแบบพบประมาณน้อยมากครับทุกกลางวันเลยเหรอไม่ถึงกระทุกแต่ก็เยอะครับหัวล้านนะจ่องกินทุกวันน้ำซ้ำมามากวันหนึ่งเราก็ต้องหัวล้านพี่ไม่เพราะเหรอมันไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าพี่ต้องแลกฮะเป็นราคาที่พี่ต้องแลกเหรอคือพี่ต้องทนกับสายตาแห่งผู้ชนะที่มันมองบนมองจากที่สูงกดมาหาเราในชามาม่ากินสิครับพี่เดี๋ยวเส้นอืดครับกินเลยค่ะได้ครับแล้วมันก็ยืนสะพานหนึ่งให้เราตอบว่าอร่อยจังเลยเกือบมันไม่ไปด้วยเวลาทำเสร็จแม่งรอพี่มันรอพี่อร่อยเนาะแล้วมันก็ไปด้วยสายตาที่แบบว่าภาคภูมิผู้ชนะแล้วซึ่งผมยอมนะครับผมไม่ต่อสู้ครับแล้วมีเมนูแบบพลิกแพลงให้ไหมเช่นวันนี้มาม่านั้นต้มยำมาม่าแห้งมาม่าหมูสับอะไรอย่างงี้มีไหมไม่ครับเอาหมูม่าหมูสับอยู่อย่างเดียวครับซ้ำเลยครับเอเปียวรู้ดีผมกินอะไรซ้ำๆอยู่แล้วครับเอยังงอนพี่นะทั้งดีพี่ยอมซีโรล่ามันไปเอเปียวจะพิสูจน์ไหมว่าเอเปียวทำอร่อยกว่ากิ่งไม่อ่ะย้ายใหม่จอมิเลยจะพูดเรื่องคอนเสิร์ตเมื่อวานไหมฮะแฮตกิ๊กเออได้ฮะผมรู้สึกตลกดีคืออย่างแรกคือรู้สึกงี้ฮะมันคงทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นพี่บอยอิมเมจินเล่นก่อนแล้วต่อมาด้วยพี่บอยไตรนะครับไอ้จังหวะที่เราดูพี่บอยอิมเมจินกันผมรู้สึกถึงแบบหอที่หอประชุมภูนสุขพนมยงค์นั้นมันได้ถูกเปลี่ยนไป มันราวกับเป็นโบสถ์เลยสักแห่งหนึ่งคนแบบให้สมาธิในการฟังมากเสียงกิ้วก้าวกิ๊บก้าวอะไรไม่มีทั้งสิ้นเป็นการปรบมืออย่างแบบสุภาพแล้วพี่ได้ยินเสียงลมหายใจเวลาแบบบอยพูดอ่ะทุกคนตั้งใจฟังแบบสุดๆนะเนาะแล้วเราก็คงไม่ค่อยได้ดูบอยกันบ่อยอะไรเงี้ยคนก็นั่งดูพวกเรายืนพี่จ้อยผมไอ้ก๊อฟไอ้ตั้มอะไรยืนเงินเต็มพอดีจังหวะหนึ่งโทรศัพท์มาผมออกไปรับเดี๋ยวผมก็เห็นว่าเพลงมันคือรอยต่อที่จะเข้าช่วงบอยไตอะฮะผมออกไปรับแล้วพูดถึงก็ออกมาตามเต็มไปหมดเลยแล้วก็นั่งสวดมนต์กันไปสักพักหนึ่งผมก็สังเกตว่าบอยไตเริ่มเล่นแล้วไม่มีใครเข้าไปเลยครับ ผมจนเพลง2เพลง3ผมเสร็จธุระแล้วผมก็เฮ้ยทำไมพวกเราไม่เข้าไปฟังบอยไตร้องเพลงล่ะก๊อฟกับตั้มอึกอักตอบไม่ถูกพี่จ้อยหันมาด้วยหน้าตาแบบมั่นใจแล้วตอบผมว่าบอยเป็นพนักงานบริษัทนะพี่จ้อยอ่ะดูสิจิตใจทำด้วยอะไรกันน่ะคนพวกนี้ไม่แต่ผมก็เออเนาะอ๋อเลยนี่คือเหตุผลเนาะคือเออบอยแล้วพี่หยุดแล้วพี่ก็เลยหยุดต่อพี่ก็เลยหยุดต่ออีกนิดนึงพี่ว่าเออว่ะบอยเป็นพนักงานบริษัทเราจริงๆด้วยเนาะเออเราก็เหมือนแบบมานั่งดูไอ้กิ่งร้องเพลงเงี้ยหรอวะแล้วไม่ใช่อะไรก็มันเล่าให้ผมฟังด้วยนะดูดิไม่มีบุ๋มมันเล่าไม่ได้ดูก็ไม่ต้องบอกเออต้องบอกเออแล้วจังหวะที่มันชัดที่สุดนะครับคือจังหวะช่วงท้ายเขามีเฟเจอริ่งกันในเพลงที่แบบผมว่าเพราะมากเนาะ
คุณผู้ฟังที่ไม่ได้ไปผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือพี่บอยก็ร้องแล้วก็เชิญแขกรับเชิญไม่ใช่แขกเชิญพี่บอยจิมมี่จิ้นมาพี่บอยจิมมี่จิ้นก็เชิญแขกรับเชิญมาที่นัดกันว่าจะมาร่วมร้องเพลงสักเพลงนึงแล้วมาไม่ทันมาเลยมาร้องเพลงหลังนี้คิดว่านะดูจากอาการแล้วเป็นแบบนั้นนั่นคือชาติสุชาติซึ่งก็พี่บอยก็รู้ตัวนะครับไม่ถึงบอยไตผมจะเรียกว่าบอตรอแล้วกันฮะผมจะเรียกว่าพี่บอยกับบอตรอพี่ทำไมเล่าเหมือนผมไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้บอตรอก็รู้ตัวแม่แบบปีแบบแม่อยู่ในไฟหนูเลยไหมฮะอะไรเงี้ยคือแบบว่าถึงจะกินก้าเลยนักหนาอะไรเงี้ยประมาณเซนแบบว่าตัวใหญ่ขี้ฉาก็โผล่มาจังหวะที่บอยพูดคนก็เฮฮากีบกราฟไปนะครับแล้วจากนั้นคุณบอยเมจินก็พูดบ้างเสียงที่กำลังเป็นนอยส์เป็นแอมเบียนอยู่นั้นเงียบลงอีกครั้งหนึ่ง มันกลับมาเป็นโบสถ์อีกครั้งหนึ่งครับแล้วคนก็นั่งตั้งใจฟังบอยเมจินพูดแบบถ้าท่านเป็นมุกนะผมต้องปล่อยให้เขาขยี้แล้วขนาดนี้ครับพี่ถ้าท่านที่มันเป็นมุกนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นเพลงเด็กอะไรเงี้ยแต่คนก็ตั้งใจฟังแล้วเพลงกลับมามันก็เริ่มขึ้นด้วยบอยเมจินร้องเป็นคนแรกชาติสุชาติมันไม่ได้รออย่างเดียวโอ้โหเสียงมันสุดๆพอบอยเมจินร้องท่อนนี้เสร็จท่านร้องท่อนต่อมาผมซึ่งอยู่ข้างหลังกับพวกแก๊งที่เข้ามาแล้วพร้อมกันเนี่ยไปดูมันหน่อยนะเพลงสุดท้ายพวกผมก็เดินเข้ามามีน้องวรันธรด้วยแม่พอดูดิพอจังหวะที่ชาติสุชาติร้องสิ้นคำสุดท้ายผมก็หันไปบอกพวกว่าบอยไตแม่งตายแน่ดูดิรักน้องมีความรักพนักงานบริษัทจริงๆรักน้องเป็นห่วงนะเป็นห่วงความเป็นห่วงพนักงานคนนี้นะแต่ชั่วโมงบินความเก่าและน้ำเสียงของเขาคำเข้าใจทุกคำทุกประโยคทุกลมหายใจที่จะต้องแบ่งทำให้เขาพาตัวเองไปสู่จุดท็อปได้อีกครั้งโอ้จบสวยจบสวยดูจบสวยไม่ต้องเลยร้องกีตาร์เดี่ยวจากเชียงใหม่น้องใส่หมวกผมยาวดูเท่ทั้งสองคนเป็นเพลงแบบสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้พี่คนนั้นเออในเพลงนั้นเออไม่จริงมันมากันท่อนสุดท้ายแล้วมันจบเลยผมร้องมาทั้งคืนคุณชนะเออแต่เพิ่งรู้ว่าชาติเนี่ยหล่อโอ้โหหล่อว่ะผมไม่รู้ตอนแรกว่าคนนี้คือใครด้วยมันรู้ตอนกลับถึงบ้านแล้วอ๋อนี่คือชาติสุชาติเห็นข้างหลังนึกว่ากีซี่ถึงบ้านด้วยเหรอแต่เขาก็พูดชื่ออะไรกันอยู่นะไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยฮะไม่มีเหรอไม่มีผมก็ไม่รู้เอานี่เราแล้วผมมันนึกขึ้นได้ตอนที่ร้องไปสักพักเลยเฮ้ยนี่มันชาติสุชาตินี่หว่าอ๋อพี่บอยอิมเมจินเขาไม่ได้แน่นอนบอกอะไรอ๋อบอยก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเหรอตอนแรกไม่รู้เลยไม่น่าจะรู้ร้องไปเรื่อยๆถึงเอ้ยจำได้ละว่าถ้าจะมาแจมก็จะมาแจมกับบอยอิเมจินใช่ใช่มาไม่ทันเราก็ไม่รู้ว่าเนี้ยพี่ขอคนนี้คือชาติเราก็ไม่เคยดูแต่ก็จำหน้าอะไรไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เตรียมตัวมาร้องเพลงนี้ไม่เขาก็ควรจะไปอีกงานหนึ่งป่ะที่มีวันเดียวกับเราอ่ะแฟนเดย์ไงแฟนเดย์มีวันจันทร์อ๋อเมื่อวันจันทร์เมื่อวานเหมือนเขาไปงานแฟนเดย์แล้วมางานเราคุณชาติเนี่ยเขายังเห็นข่าวว่าเขาไปร้องเพลงที่งานของแฟนเดียอยู่นี่ขนาดเขาเตรียมตัวน้อยเนาะก็คงนี่ขนาดเขาไม่ได้เตรียมตัวเอเปียวบอกเขาไม่ได้เตรียมตัวยิ่งกว่าเดิมเอเปียวเขาไม่ได้ตั้งใจมาร้องเลยเลอเสียงแบบขยี้แบบโอ้โหแต่นั้นก็ถ้าสุดท้ายแล้วท็อปปิ้งเนี่ยมันก็คือท็อปปิ้งไม่ต้องหรอครับโอเคครับเชอร์รี่ที่อยู่ข้างบนนั่นก็คือเชอร์รี่หวานอร่อยแน่นอนครับไอพวกวิปครีมไอพวกอะไรทั้งหลายก็เท่านั้นมันแตกละเอียดไปหมดตั้งแต่พี่ขยี้ตอนแรกเลยครับไปจัดการพี่จ้อยเองนะครับแต่บอยเป็นพนักงานบริษัทนะไอ้กุ้งนี่หนักมากครับกุ้งไปเล่นกับชื่นใจตั้งแต่พี่บอยขึ้นเพลงแรกเลยไม่ฟังเลยจนจบเลยจนจบเลยก็ดีแล้วช่วยเรื่องกับชื่นใจกุ้งบอกว่าอยากฟังพี่บอยใกล้ๆเลยเข้ามาหลังเวทีเสร็จชื่นใจเลยเล่นขายของกันกล่าวโดยสรุปเป็นโชว์ที่ดีครับผมว่าคนที่ได้ไปชมก็น่าจะมีความสุขนะฮะเวทีก็สวยชอบแสงเสริงอะไรสวยดีครับครับเช่นนั้นครับครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะบอยนะครับแค่ไหนแค่นั้นก็เพลงเขาอีกอ๋อเหรอเพื่อนของเราชื่อความเหงาอ๋อเหรอเพลงเขาแต่แฟนเพลงพี่บอยก็ชอบกันเยอะแยะนะฝากมาบอกที่บอกไปแล้วไงว่าดูดีเขาก็ดีคอนเสิร์ตดีจิตใจดีเห็นไหมดีเขาช่วยอ่ะเขาช่วยตลอดใช่ถ้าไม่ได้ชื่นใจเรียกหาก็จะมาดูแต่เล่นโปเกมอนตลอดนะ พี่มองไปทางด้านขวาพี่ก็จะเห็นแสงสว่างมันมาที่หน้า คนเราจะมาเช็คอะไรตอนนั้นตลอดเวลารอดูไอ้บูมตามเปล่าเพราะมันต้องไม่รู้ว่าคิวไหนแน่เพลงไหนแล้วอะไรเงี้ยเอาก็รอแคทกิ๊กครั้งต่อไปกันแล้วกันนะครับชื่นใจมาก Squeeze Animal
ต่จ่องได้ยินไหมตอนนี้ชื่นใจเรียกอ่ะเขาอยู่ข้างนอกอ๋อตอนนี้จ่องอยู่ข้างนอกเรียกใครเออไม่ใช่ตอนนั้นยังเป็นบาอิมเมจินอยู่ใช่อยู่ตอนเรียกได้ยินเสียงชื่นใจตะโกนเรียกลุงยากไหมตอนบอยเล่นเลยอ๋อเหรอไม่อาจจะอยู่ข้างนอกอ๋อเหรอพี่ก็เลยรู้ว่าถึงคิวพี่แล้วอ๋อแต่เห็นตอนจนกำลังดีดเนี่ยตอนจะไปปีนู่นปีนี่หยิบกีตาร์ฮะดีดมาแล้วเห็นละจะเหยียบวาวจริงๆชื่นจะออกอีกหลายรอบนะคะต้องฉุดไว้ว่าเอ้ยชื่นออกไม่ได้นะอยากตีกองใช่บอกอยากออกมาตอนพี่บอยร้องอีกหลายรอบเขินผมว่ะชื่นมีเขินผมคือไม่ใช่การแบบว่าระแวงแบบที่เราเคยเห็นน่ะมันเป็นการแบบหันไปยิ้มทางอื่นไม่เห็นไปยิ้มทางอื่นแล้ววิ่งไปกอดคุณแม่แสดงว่าชื่นเห็นพี่จ่องเป็นผู้ชายผมกลายเป็นผู้ชายสลับขึ้นแล้วไม่ใช่ลุงผมต้องระวังพี่ใช่ไหมฮะถ้างั้นบอยระวังก็ได้เขินหรือเปล่าระยะแรกเปล่าพอสักพักเขาก็จะหายเขินเปล่านั่นไงมันเป็นความเขินมันปกติเขาจะแบบเขาจะใช้วิธีแบบเหมือนอิกนอร์แต่นี่มันเป็นเรื่องแอบยิ้มไปทางอื่นแปลว่าขำขำแต่ยังสงวนกิริยาอยู่ไม่ขำให้เราเห็นซับซ้อนนะมีน้องบอกใครวะมีน้องบอกว่าพี่คมสันเล่นโปเกมอนตลอดเวลาจริงๆค่ะไปเจอที่ BTS เห็นแกก้มติดอยู่ตลอดตรงกดอยู่ตลอดเลยผมได้ทักแต่แรกแล้วจูยิมเมื่อวานเจอมานานแล้วสิไม่เลยนี่พี่วิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เลยไม่ปากซอยทองหล่อสักพักนึงแล้วสิตีแพ้ตลอดโอ้โหมันตั้ง673โอ้โหมันหลายรอบเอาจดหมายต่อจดหมายของน้องเพนกวินต่อนะครับหุยเมื่อสักครู่ถึงตรงสำคัญพอดีเลยปันมาทำอะไรครับรอฟังอะไรนิดหน่อยปันมาทำอะไร หรือเดี๋ยวนี้ปันมาเป็นปกติมาบ้างมาร่วมรายการบ้างเป็นสปายให้พี่ซอนนี่อ๋อสปายแต่คิดว่ามันมารอฟังจดหมายฉบับนี้ผมก็ดูอยู่ว่าซอนนี่ต้องมีใครหนุนหลังแน่ๆมีแน่นอนผมดูอาการประชุมล่าสุดก็ดูเซลมากซอนนี่มันต้องมีใครหนุนหลังมีสมุนเกลือเป็นหนอนนะครับ ใครเป็นเกลือใครเป็นหนอนครับ อ่ะต่อท่อนสำคัญลายมือที่สวยๆนะของเราอันที่แย่ๆคงเป็นของเจดแน่ๆวงเล็บพี่จ่องเคยกล่าวไว้ว่าคนหน้าตาดีทำอะไรก็ดูดีแต่ดูจากเจตแล้วลายมือคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระหว่างเราเขียนจดหมายก็มีตัวก่อกวนอย่างปันอยู่ในจดหมายแล้วอ่ะมาคอยสืบถามเรื่องอีเธอร์เช่นคนในอีเธอร์นัดกันไปเจอกันเหรอในอีเธอร์มีคนเป็นแฟนกันได้ยังไงไอ้ปันพี่ไม่ได้อ่านเองใช่ไหมไม่ใช่พี่เขียนมาจริงๆฮะนี่ไงพี่ถามไงมันเข้ามาทำไมอ่ะพี่เขาเข้ามาตอบหรือเปล่าเขามาฟังไงเขามาฟังขอย้ำอีกครั้งระหว่างเราเขียนจดหมายก็มีตัวก่อกวนอย่างปันมาคอยใช้คำว่าตัวก่อกวนได้นะดูน่ารักเนอะคำนี้แบบมีความน่ารักนะมีความแบบตะมุตะมิอยู่ระหว่างเราเขียนจดหมายก็มีตัวก่อกวนอย่างปันมาคอยสืบถามเรื่องอีเธอร์เช่นคนในอีเธอร์นัดไปเจอกันเหรอในอีเธอร์คนเป็นแฟนกันได้ยังไงซึ่งในใจเราก็คิดถึง MV เพลงของโลโมโซนิกที่มีข้อความบอกว่าเป็นผู้ชายอย่าขี้เสือกโถโถโถเจ็บไม่เอาโถตอนนั้นไม่ได้พูดออกมาแก้วน้ำแข็งไม่ได้กินโซดาแต่ก็แอบคิดในใจนะนี่แกทำไมอยากรู้เรื่องชาวบ้านจังอาจารย์ให้นายมาสืบอะไรเหรอมีดวงในนี่มีอาจารย์มาถึงอาจารย์อ่ะนะซอนเราเขียนสลากจนเสร็จ15คนแล้วก็ลาเจดเพื่อไปดูเวิร์กช็อปไข่เจียวของชื่นใจกับพี่บอยไตรเวิร์กช็อปชื่นใจกับพี่บอยไตรและน้องชินาอาจจะไม่ขอเล่าพาร์ทการทำอาหารมากนักดูมีสาระไปเล่าอะไรที่ไม่มีสาระก็แล้วกันอิอิวันนี้สักทีที่ทุกคนได้รู้ว่าพี่เล็กมีความตลกแบบ5บาท10บาทพี่ก็เล่น มุกแพรวๆเรายังไม่เต็มบาท อีบูมก็5บาท10บาทเรายังแอบคิดเลยว่าราชาบอยไตรอาจจะต้องร้อนๆหนาวๆเพราะร้อนตลอดจากทุกคนเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมแวดล้อมสภาพเราถึงเป็นแบบนี้ไม่มีที่ยืนแล้วเพราะพี่ไข่เจียวช้างอย่างพี่เล็กมุกเด็ดกว่าราชานะจ๊ะพี่เล็กมีความพี่เส้นตลกยังโดนแย่งเลยเหรอ
พี่เล็กมีความอ่อนโยนไม่แพ้พี่จ่องนะคะคนเรามันชอบเปรียบเทียบกันนะเนอะเรายังไม่เคยเห็นพี่จ่องว่าดีลกับเด็กๆยังไงแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าพี่เล็กสามารถเล่นกับเด็กได้จริงๆเช่นการชักชวนให้เด็กๆจินตนาการว่าพื้นคือน้ำเพื่อมาให้เด็กๆกระโดดไปมาบนเวทีซึ่งชื่นใจแห่ฟังสักพักหนึ่งแล้วตัดสินใจว่าแห่ไม่ฟังเลยซุปเปอร์อิมโพไวการคลิปคูของพี่เล็กไม่มีไม่เป็นผลใดๆกับเราแล้วตอนนี้เรามีภาพจำของพี่เล็กคือความอ่อนโยนไปเสียแล้วหน้าสองแวะมาเล่าเรื่องจับฉลากต่ออีกนิดจดหมายเด็กแมวมีของขวัญจับฉลากเยอะนะคะของขวัญที่ดูจะฮือฮากว่าใครน่าจะเป็นของขวัญที่พี่ยักษ์นำมาจับฉลากมีแฟนๆ Star Wars หวีดร้องอยากได้กันหลายคนส่วนของเราได้หุ่น Storm Trooper ของน้องลลิค่ะขอบคุณนะจ๊ะตอนจับฉลากนี่มันก็งงๆดีนะคะพอเริ่มแทนกันไปแทนกันมาก็งงเองคนสติดีที่สุดบนเวทีเห็นจะเป็นพี่บูมค่ะพอจำได้บ้างว่าใครแทนเป็นใครอีกจุดหนึ่งที่ติดขัดคือการหาของขวัญไม่เจอขอย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่เขียนว่าที่เขียนมาว่าเจดให้เราเขียนฉลากเป็น2ชุดเราก็นึกว่าเจดจะนำฉลากอีกชุดหนึ่งมาแปะตรงของขวัญเพื่อที่จะได้รู้ว่าชิ้นไหนเป็นของใครนี่เราเขียนฉลากเก้อเลยสิฮึๆตะเตือนไตรอบหน้าจับฉลากกันอีกนะคะเดี๋ยวจะบริหารจัดการเวลามาช่วยเรื่องการจับฉลากดีกว่างานละเอียดอ่อนเจดคงไม่ถนัดสินะแค่ใบหน้าแค่ใบหน้าก็รู้แล้วว่างานหยาบคงเหมาะกับเจดทำไมคนโอ้ทุกหัวระแหงโดนหมดตัดภาพมาตอนเราเจอพี่จ่องก็สวัสดีทักทายพี่จ่องกันดูซิพี่จ่องจะโดนไหมแล้วก็เริ่มกระทำเหมือนเด็กยังไม่โตด้วยการฟ้องพี่จ๋องคะตะกี้เจดตบคนฟังค่ะประโยคเดียวเองพี่จ๋องก็เริ่มทำการไต่สวนแบบ quick response ทันทีบทลงโทษคือการวิดพื้นไม่แน่ใจว่าปกติคืนนี้เขามีบทลงโทษแบบนี้เป็นปกติหรือเปล่ามีไหมฮะจ๋องธรรมดาบทลงโทษของคืนไม่มีฮะเพราะว่าจะเป็นแบบให้กระโดดลงบันไดอะไรเงี้ยครับธรรมดาที่ออฟฟิศจะให้กระโดดลงจะได้กล้ามเนื้อแข็งแรงไงครับแต่พอดีที่นั่นไม่มีบันไดครับไกลด้วยให้วิดพื้นแทนเราแวะทานโรตีสายหมี่ของพี่บอยด้วยนะแวะกดหมุนด้วยได้5ชิ้นแน่ไส้ของโรตีมีสีเขียวกับสีม่วงอันนี้เราว่ารสชาติมันต่างกันไม่แน่ใจว่าเราคิดไปเองหรือมันไม่ได้ต่างกันคะพี่บอยที่มันคำถามแบบนี้เนี่ยไส้สีเขียวกับสีม่วงมันต้องต่างกันอยู่แล้วฮะใช่ไหมใช่ฮะมันน่าจะคนละรสชาตินะรสนะครับน้ำตาลเหมือนกันเลยนะน้ำตาลปี๊บเดียวกันเลยนะไม่ใช่ตัวหมายถึงตัวแป้งหรือตัวไส้ตัวไส้เขียวกับไส้ม่วงไส้มีสองสีด้วยเหรอเริ่มตรงนี้แหละ เริ่มตรงนี้แหละแต่ว่ามันต้องต่างกันแน่ตามความเห็นของบอยฮะมันต่างกันแน่แต่เป็นแบบอันเดียวเลยนะไม่สีเขียวมันก็จะเป็นใบเตยปะสีม่วงมันอันชันชไม่รู้เดาอืมนั่นมันมีรสไม่อันชันสีมันเป็นสีสีผสมอาหารเนี่ยเหรออืมสีไม่ใช่กลิ่นอืมแต่ว่าเราก็พูดให้มันน่าตื่นเต้นแรกไงพี่อืมแต่มันเข้าขายหลอกลวงผู้บริโภคป่ะครับก็เราไม่รู้ไงอืม เราไม่รู้ก็ตอบไม่รู้สิครับจะบอกว่าสีเขียวเป็นองุ่นสีม่วงอะไรอย่างนี้ป่ะสีเขียวเป็นสีเขียวเป็นมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลครับก็น้องเคนกิ้งคิดว่ามันต่างกันก็คงคิดว่าต่างกันแล้วนะใช่เออก็เขาบอกว่าต่างเราก็ต้องเขาไม่แน่ใจว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าไงเพราะมันต่างไม่เราไม่หมายถึงว่าเราไม่ควรจะไปทำลายฝันทำลายจินตนาการเขาถ้าเราไม่ใช่พ่อค้านะครับก็ใช่เราไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่นะครับครับอ๋อโอเคครับสิ่งที่พีคอีกอย่างนึงของงานแคทฟูดดิวัลครั้งนี้คือในช่วงกลางคืนเราร้อนจากคอนเสิร์ตเลยหลบมาเดินเล่นข้างในโซนแอร์แล้วเราก็พบกับชายหญิงกลุ่มนึงเราผู้ชายนั้นไม่คุ้นหน้าแต่อย่างใดแต่ผู้หญิงคนนั้นเหมือนว่าจะรู้จักกันพิจารณาคิดไปคิดมาโอ้ยนั่นมันลูกค้านี่ว่าตอนแรกแอบไม่แน่ใจเลยแอบไลน์ไปคุยกับพี่อีกคนว่าใช่เป้าวะเขาก็บอกว่าใช่นะต้องใช่แน่ๆเ
เลยเดินไปเนียนวนๆรอบกลุ่มเขา 3-4 รอบก็ไม่เห็นว่าเขามีปฏิกิริยาใดๆว่ารู้จักเราเออสงสัยผิดคนมั้งเลยปล่อยเบอร์แล้วเอนจอยกับงานต่อทิ้งให้ความสงสัยก่อตัวเล็กๆไว้ในใจไว้พบลูกค้าท่านนี้เมื่อไหร่จะลองถามดูว่าใช่หรือเปล่าพี่ๆว่าณจุดนั้นเราควรเดินไปทักเขาไหมคะกลัวไม่ใช่ก็หน้าแตกบางทีก็เกรงใจนอกเวลางานเขาอาจจะอยากผ่อนคลายอะไรแบบนี้ทักไหมถ้าเป็นจ่องเจอคิดว่าเป็นคนรู้จักจะทักไหมทักครับทักเนาะแล้วก็ทักพี่บอยทักไหมฮะ ไม่ทักไม่หมายถึงว่าไม่แน่ใจหรือว่าสนิทประมาณไหนไงเออบางทีก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเราอย่างเงี้ยก็ปล่อยเขาไปยิงเหรอครับไม่เราต้องเดินเข้าไปทักเลยเหรอครับถ้าเขาทักเราเราก็ทักตอบปกติแต่ว่าถ้าเขาอยู่ไกลอย่างงี้ก็ปล่อยเขาไปสมมติสบตาอย่างเงี้ยเดินมาสบตาอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ไม่คือเป็นคนชอบจำคนผิดบ่อยไงเพราะเคยทักแล้วก็แบบไม่ใช่ด้วยบางทีแล้วมันก็แค่ไม่ใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่เช่นพี่เคยทักโยงเป็นอ้วนอ่ะอันนี้มันผิดเยอะไปอ่ะคือพี่จำเป็นกู้ไงจ่องโยงอ้วนปอนเมื่อยแต่อย่างเงี้ยพี่ก็มีจิ๊บพี่มีexcuseคือจำชื่อผิดใช้จำเป็นแบบรวมๆแล้วก็ทักผิดแต่ผมว่าถ้ามันแบบโอ้ยิ่งเป็นบอยผมว่ายิ่งคิดอีกแบบหนึ่งคือมันมีโอกาสที่เขารู้จักบอยอ่ะถ้าคนที่เขาแกรนด์มานิดหนึ่งมันมีโอกาสที่เขารู้จักบอยถ้าเราสังเกตเห็นในแววตาอย่างเงี้ยมันก็จะตอบได้แต่บางคนเขาก็ไม่อยากคิดดาราไงนึกออกปะถ้าอยู่ไกลแบบแต่เขาก็มีหรือมันอาจจะเขาจำเราไม่ได้หรือเปล่าสบายตัวอยู่อ่ะเขากำลังอยู่ในสบายตัวเลยอ่ะอยู่ในพื้นที่สบายตัวเขาอย่าไปยุ่งเขาเลยถ้าที่สบายตัวนี่ไม่ควรทักอย่าไปทักปล่อยเขาอย่าไปทักเรื่องของเขาอย่าไปทักเลยตรงนั้นเจอบางทีบางคนแบบอาจจะไม่อยากให้ทักไงถ้าเขาทำท่าไม่อยากให้ทักก็อย่าไปทักบนรถไฟฟ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วเจอกันอย่างเงี้ยครับต้องคุยกันคุยเนาะคนละประตูคนละประตูเห็นกันเฮ้ยแม้ถ้าเขาทักว่าเฮ้ยนี่ก็ต้องคุยแล้วล่ะต้องคุยใช่ป่ะตามนั้นเป็นว่าผมเห็นว่าทักแต่ว่าพี่บอยก็ถ้าเขาอยู่ในจุดสบายตัวอย่าไปยุ่งใช่อันนี้เห็นด้วยที่แปลว่าคอมฟอร์ทโซนน่ะล่ะโอเคจบจดหมายดีกว่าจบ2หน้าแล้วปล.1ขอบคุณแคทเรดิโอที่จัดงานสนุกๆแบบนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณน้องต่างหากปีหน้าจัดอีกนะจัดเถอะอยากมาปีนี้เลยไม่ต้องห่วงนี่หน้าหนาวนะจ่องเนาะครับเดินแบบชิวๆนะสวนๆนะเฮ้ยไม่ใช่ปีนี้ดีกว่าปีหน้าแต่ก็ต้นปีหนาวๆก็ยังหนาวอยู่นะครับสนามสุขดีจ่องสนามสุขปีกระจูเยอะพี่ครับมันพูดออกอากาศได้เหรอครับจูปีกระจูอ๋อโปเกมอนอ๋อครับมันเป็นแหล่งกำเนิดมันอยู่ที่สนามสุขครับครับคนไปจับได้เป็น10ตัวเลยจ่องจริงป่ะจริงวันนี้ส่งรูปให้เจี๊ยบดูแล้วไม่รู้ทำไมมันไปอยู่ที่สนามสุขเหรอนะฝากด้วยนะแคทฟุตบอลพลังของมันคือกีฬาอะไรอย่างงี้ป่ะเออแค่เอ็กโปไหมแค่เอ็กโปสนามสุขไม่พอป่ะไม่พอใช่ไหมเราย้ายงานเราไปแล้วก็ย้ายโปเกมอนฟุตบอลแต่ว่าสนามสุขเดี๋ยวผมพาไปเล่นแล้วกันพี่ไม่ต้องจัดงานก็ได้เออจริงครับเออจริงเนาะเราไม่ต้องมีงานนี่เนาะมันก็ไปเล่นของเราเองเนาะใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปหนักไหมหนักครับก็ตอนพี่บอกบูมบูมบอกย้ายก็ได้ใครหนักกว่าโชว์บูมโชว์บูมบอกว่าเฮ้ยย้ายไปมันอายุบูมบอกย้ายใครหนักกว่าเมื่อวานจังหวะที่พี่สูงกับไอเจดไอบูมอ่ะก็มีรุ่นน้องพี่คนหนึ่งที่มันไว้เข่าเป็นคุณพ่อสร้างภาพคนหนึ่งไงวันหลังเขาบอกกับผมว่าพวกนี้หนักเนาะหนักแม่ห่างนิดเดียวนะไม่ห่างไปก็แบบสองเก้าไม่ได้ว่าเรื่องไอ้ไม่ได้ทักเรื่องไอ้ไม่ได้ทวงเรื่องฮะเรื่องโปเกมอนเรื่องไปแซวเขานะเออมาว่าผมคุณพ่อสร้างภาพนี่มันยังไงอ๋อโทษก็พูดให้มันเข้าใจเฉยใจเฉยก่อนหน้าที่จะมาสร้างภาพที่เดินมาปล่อยซากุระให้พี่ยังอ่ะซากุระไหนพี่ขอถอนคำว่าคุณพ่อสร้างภาพมันก็ฟังดูแล้วจะแบบทำให้เข้าใจผิดพี่ขอเรียกว่าคุณพ่อชุลมุนแล้วกันแต่เรื่องชุลมุนนี่ราชาจริงนะไม่มีใครโค่นนี้ได้ใช่ฮะพี่ว่า
พี่เล็กก็พี่เล็กเฮ้อท็อปไฟอะในโลกอะเรื่องชุลมุนเนี่ยคุณพ่อชุลมุนเอ้าโอ้โหจัดอีกนะปีหน้าจัดเธออยากมาอ้อขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะปลอ2ขอบคุณอีเทอร์ทุกท่านที่แวะเวียนมาทักทายถ่ายรูปจับฉลากกันนะคะอบอุ่นมากจริงๆนี่เราเป็นครอบครัวใหญ่ดีเนอะใหญ่มากเมื่อวานเห็นนี่โอ้โหเนาะเหนียวแน่นนะปลอเมื่อวานก็ได้บอกว่ารักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะเผื่อคนฟังเรามีแค่นี้เดินทางก็ปลอดภัยกินอาหารก็กินดีๆไม่ไหนอย่าไปรถบัสเอออย่าไปเสี่ยงอย่าแยกอย่าแยกคนไปอย่าไปคันเดียวกันถ้าเผื่อคนฟังเรามีอยู่แค่นี้รักษาเนื้อรักษาตัวกันหน่อยไอ้ต้นก็รีบตอบไหนแล้วท่านเจ้าคุณไม่ต้องการคนมากนักไงครับก็ใช่แต่ว่าถ้าน้อยขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เอาคุณภาพไว้ก่อนเนาะเราไม่ต้องการปริมาณปล3ไม่ได้ถ่ายรูปกับคนที่อยากถ่ายเพราะหาคนคนนั้นไม่เจอรบกวนพี่บูมพี่บูมช่วยเชิญสแตมมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกนะคะแท็กสะพานแคทเอ็กโปสแตมมาแน่ค่ะไปดูได้เลยแคทเอ็กโปนะเล่นวันที่6วันอาทิตย์ใช่ต้องประกาศวันกันได้แล้วครับก็อันไหนที่ไม่ว่างจริงๆอีกวันนึงก็บอกได้เลยค่ะอ๋อเราพูดกันแล้วว่างานเราจัดวันไหนแล้วครับใช่ค่ะอ๋องานชัวร์แล้วค่ะแต่ว่าสถานที่ชัวร์แล้ววันชัวร์ค่ะนั่นไง56อะไรมันยังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้ครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวมันต้องมาเปลี่ยนนะครับวันนั้นเขาก็พูดว่าขอล็อกคิววันที่บอกแล้วมันชัวร์ยังครับวันที่ชัวร์56พฤศจิกาขอล็อกคิวไว้ก่อนมันก็ชอบเถียงกูไปเรื่อยนะอะไรที่มันยังไม่ชัวร์มันก็คือยังไม่ชัวร์เปล่าวะปล.4เฮ้ยบางทีเราทักทายคุณดีๆตอบเราดีๆก็ได้นะทำไมต้องทำเสียงห้วนขนาดนั้นคะเรามาด้วยความเป็นมิตรนะแต่ไม่เป็นไรหรอกคราวหน้าเจอกันเราก็คงไม่ทักคุณอีกแล้วรวมถึงแฟนคุณที่เรารู้จักมาก่อนจบไปละไปละขอบคุณทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเยอะฟอ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 เพนกวินณจดหมายเด็กแมวเขียน10สิงหาคม2559ส่ง20สิงหาคม2559ครับหมดเวลาชั่วโมงแรกพอดีเลยอ่านนี่บอยมีเจอทวิตอันนึงฮะเขาเขียน เริ่มคิดแล้วล่ะว่าโชคดีจังเลยที่เลือกเป็นครีเอทีฟช่วงแมวสดและแมวนอก แปลว่าอะไรวะไอ้ปัน แล้วแท็กจดหมายเด็กแมวแปลว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรยังไงเริ่มรู้สึกกลัวครับอธิบายสิกลัวอะไรบอกมากลัวจดหมายกลัวจดหมายกลัวเนื้อความในจดหมายกลัวเนื้อความในจดหมายเขาจะเขียนถึงแกเอออะไรสำคัญตนเปล่าวะเขาเขียนอยู่คนเดียวเนี่ยตั้งแต่เคยได้ยินมาเนี่ยไม่นี่เป็นการประกาศตัวไงว่าสายไหนใช่ไหมสายไหนผมข้างจานครับเงี้ยสร้างผมข้างจานครับสร้างเรื่องเดี๋ยวรอดูดิอาจารย์รีทวิตยังรีทวิตเห็นไหมเฮ้ยเห็นไหมอาจารย์ซอนนี่มันอะไรวะอาจารย์นี่โอ้โหอ่ะพักก่อนฮะชั่วโมงแรกเดี๋ยวมาติดตามชั่วโมงต่อไปเราทำอะไรที่มันแบบเข้าทางมันด้วยกันย้ายมันเป็นครีเอทีฟช่วงนี้นะนั่นเข้าทางนะเว้ยบูมต้องหนักแน่นอย่าไปตกหลุมเส้นทางนี้พี่มองออกให้มันเป็นคีย์ทีมช่วงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวนี้แบบนั่นไงนั่นไงนั่นไงย้ายเจ็บไปอยู่แมวนอกไม่ได้สองอย่างเลยวะเจ็บไปอยู่แมวนอกว่าไอ้นี่มันไม่น่าไว้ใจทั้งคู่อะเนี่ยวะนี่เจ๋แสดงความพักดีแต่ละคนไปก็ได้เจ๋ไม่เป็นไรหรอกลองดูไหมเผื่อเปลี่ยนสายลงเปลี่ยนทางเพลงฝรั่งอะไรเงี้ยความรู้ได้เพิ่มดูอินเตอร์ด้วยเออแล้วดูก็มีความเราก็พอได้นะใส่แร็ปใส่แร็ปอะไรเงี้ยเอามาแร็ปเปอร์เก่าแล้วใช่ไหมใช่ไหมหรือหนังหน้าแมวเด็กบอดส่งใครมาก็ได้ไม่มันไม่เคยมีครีเอทีฟสักคนอยู่แล้วใครเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟคืออะไรคือไอ้กุ้งไม่เคยมันมาเลยมาวันที่เติร์นเติร์นมามีมาวันที่เติร์นมากุ้งไม่ชอบหนังเต๋อนี่โอ้โหกุ้งรักเขามึงมาคนแรกเลยเดินมาแบบเชิดมาพักจริงๆพักจริงๆมาจดหมายติดแมวห่างหายไปหลายปีนะครับเรากลับมาจัดงานประกวดหนังสั้นกันอีกครั้งนะครับกับกรุงศรีพรีเซนต์แคทฟิล์มเอาเพลงมาทำเป็นหนังครับเพื่อปั้นผู้กำกับหน้าใหม่ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า100,000 บาทครับ
กติกาก็มีง่ายๆนะแค่5ข้อเท่านั้นเองเนื่องจากเป็นการเอาเพลงมาทำเป็นหนังนะครับเอาชื่อเพลงมาทำเป็นหนังเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องของหนังก็ต้องเป็นชื่อเดียวกับเพลงนะครับและต้องมีชื่อเพลงเนี่ยปรากฏให้เห็นอยู่ในหนังอย่างน้อย1ครั้งหรือมีบทเพลงนั้นๆอยู่ในหนังอย่างน้อย1ครั้งจะมาแบบไหนสั้นยาวแค่ไหนโผล่มาตอนไหนรูปแบบใดเนี่ยเราไม่จำกัดเลยนะครับใช้ความคิดสร้างสรรค์กันได้เต็มที่เลยเพลงที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่เคยเปิดที่แคทเรดิโอตลอดทั้ง3ปีที่ผ่านมานะครับและต้องมีฉากที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงศรีปรากฏอยู่ในหนังสั้นด้วยความยาวของหนังเนี่ยต้องไม่เกิน5นาทีไม่จำกัดอุปกรณ์แนวทางและวิธีการจะมาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นเดี่ยวก็ได้นะครับเงินรางวัลมูลค่านะครับรางวัลที่1 50,000 บาทรางวัลที่2 30,000 รางวัลที่3 20,000 และ Popular Vote เป็นเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทและมีรางวัลพิเศษรางวัลขวัญใจกรุงศรีด้วยส่งผลงานเป็น DVD เท่านั้นพร้อมแนบภาพนิ่งของหนังมาอย่างน้อย 2-3 ภาพที่ Cat Radio 1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310วงเล็บมุมสองมาด้วยว่ากรุงศรีแคทฟิล์มนะครับส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนและจะประกาศรางวัลพร้อมฉายหนังสั้นทั้ง10เรื่องวันที่25ตุลาคม2559นะครับเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้เลยที่ discat.com และ Facebook กรุงศรีแคทฟิล์มนะครับพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็025309611ครับสนับสนุนโดยกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายและในวันพรุ่งนี้เราก็จะไปนะเวิร์กช็อปกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับครับผมตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับจริงๆใครอยู่ที่นั่นก็ไปร่วมงานกับเราได้เลยสนุกบ่ายสองถึงบ่ายสี่เรามีพี่บอล นะวิทยาทองอยู่ยงกับพี่ปรินกฤติผู้กำกับ ICU ครับผมสาขานั้นเขาเพิ่งครบรอบ50ปีวงเข้าไปครับทั้งสองคนนะมีเวิร์กช็อปกันแล้วก็ไปฟังความคิดดีๆนะน่าจะได้อะไรไปสามารถทำหนังสั้นกันได้เลยใครอยากเจอพี่คมสันก็ไปได้พรุ่งนี้นะแล้วก็มีจูนๆด้วยเออจูนๆไปด้วยนะเฮ้ยอะไรพ่อบ้านชุลมุนแค่เฮ้ยคำเดียวนี้ได้บวกนะได้แต่นั่นไงติ๊งเนี่ยติ๊งตาใครฮะตาใครตาผมมั้งอืมแหมอุ้ยดูตกใจทุกอย่างโหตัวเล็กเนาะตัวเล็กอะพอไหวไหมพี่บอยไม่พร้อมใจทุกอย่างดูโลกอะโลกทำไมไม่ได้ร้องนะฮะเพลงนี้นี่ Cat Radio Go Japan อีพิโซดหนึ่งจากคุณเดี๋ยวค่อยอ่านแล้วกันแน่โอ้ยังมีคนเขียนมาเล่าเรื่องแค่ได้เดียวตัว J8 ก็น่าจะมีคนเดียวแล้วนะนะฮะคงเดาได้นะพอเดาได้นะเพราะเขาเล่ายังไม่จบไงไม่งานเดียวมึงขยี้ซะแบบปีนึงสวัสดีพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวและโลกอีเทอร์ใบนั้นทุกคนครับนี่ด้วยความที่วันนี้เมื่อปีก่อนผมได้มีโอกาสได้รางวัลสุดพิเศษคือการได้ไป Cat Radio Go Japan ไปญี่ปุ่นฟรีที่มีนักร้องนักแสดงและคนสำคัญของ Cat Radio ไปด้วยและจดหมายฉบับนี้เป็นการเล่าเรื่องในทริปนั้นครับมาช้าไปหน่อยหนึ่งปีหนึ่งแต่ผมมาแล้วครับครับเป็นหน้ายิ้มเหงื่อตกนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยคิดจะทำเป็นโฟโต้บุ๊กที่มีคำบรรยายครับเฮ้ยเจ๋งนะแต่พบว่า อุปกรณ์ที่มีนั้นไม่สามารถรวมกับติดกับโปรเจกต์จบพอดีเลยหายไปซะนานไม่รอช้าเริ่มเลย12สิงหา2558 Day Zero ประมาณทุ่มกว่าๆทุ่มฝ่าๆเริ่มทิปเจอกันกับทุกคนก่อนโดยค่อยๆทยอยกันมาและพี่บอยมาช้าสุดเอ๊ะมาพอยผมทำไมเนี่ยเขาก็บรรยายเขาแค่บรรยายไม่ได้พอยบอกได้คำเดียวว่าตอนนั้นผมประหม่ามากไม่รู้จะต้องทำตัวอย่างไรไม่เคยไปไหนกับคนที่ไม่สนิทด้วยเลยและทุกคนดูรู้จักกันหมดแล้วและเราดูจะไม่เข้าพวกที่สุดทันใดนั้นเองถ่ายรูปรวมกลุ่มและมีพี่ดุลฟรายเดย์มาร่วมด้วยเรากับไปด้วยกันดุลไปส่งได้เหรอ มันไปพี่มันไปโอซาก้าป่ะ เออเลยไปเจอกันหลังจากนั้นเราก็ไปเช็คอินกัน
และทำให้ผมต้องหาพวกเพราะไม่แน่ใจในน้ำหนักกระเป๋าอย่างน้อยถ้ามีคนแชร์ก็น่าจะไปได้โดยไม่ติดขัดอะไรและผมก็ทำการตีสนิทกับผู้หญิงสองคนที่ดูรุ่นราวคราวเดียวกันก็คือพี่หลินอีกหนึ่งผู้โชคดีและเพื่อนซึ่งซื้อทริปนี้เพื่อไปพักผ่อนซึ่งไม่ได้คุยกันสักพักก็พบว่าเขาเป็นพี่เราทั้งสองคนทำไมเขาดูเด็กกันจังยิ่งทำให้เราประมาทหนักไปอีกแต่ที่แน่ๆคือบนเครื่องเราต้องนั่งกับพี่ๆเขาและเมื่อเช็คอินเสร็จก็ดันมีเหตุกระเป๋าสลับชื่ออีกด้วยความที่เราไปกันเป็นคณะใหญ่เลยทำให้พนักงานที่สนามบินงงจนกระเป๋าสลับชื่อกันซึ่งเราดันไปสลับกับผู้โชคดีจาก Bethesda เป็นพี่ผู้หญิงสองคนหลังจากจบกับเรื่องกระเป๋าได้ก็ผ่านไปยังเกตที่จะรอขึ้นเครื่องระหว่างทางมีการแวะซื้อฮอทดอกเล็กน้อยที่โต๊ะร้านนั้นมีพี่จ๋องและครอบครัวครอบครัวครอบครัวบอยไตเลยไม่เขาบอกพี่จ๋องและครอบครัวเจี๊ยบชื่นใจเลยเนาะมงเล็บซึ่งรู้ทีหลังและครอบครัวพี่บอยนั่งอยู่นั่นไงผมจำได้ผมได้กับครอบครัวบอยไตคืออ่านผิดไม่ไม่ไม่พี่จ๋องและครอบครัวและครอบครัวพี่บอยตอนนั้นยังไม่กล้าเข้าไปนั่งตรงนั้นเราจึงรีบซื้อรีบเดินไปเกตด้วยความประหม่าเมื่อถึงที่เกตพบว่าเรายังต้องนั่งรถไปอีกมีการถ่ายรูปโหเล่าละเอียดมากนะฮะ มีการถ่ายรูปก่อนขึ้นรถเล็กน้อยและขึ้นรถอ๋อรูปตอนข้างล่างเราไม่ละเอียดจริงผมรู้เพราะตอนมาถึงเนี่ยแม่มันมาฝากฝังกับผมด้วยแม่มาฝากฝังมีคุณแม่มาส่งได้เหรอมาทักผมเลยฝากน้องด้วยนี่นั่นนับญาติด้วยนี่เป็นหลานคนนี้เป็นอากุ๊กอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเออขอได้ครับได้ครับไม่ได้เป็นญาติพี่จ๋องไงคะไม่แต่ว่าเป็นญาตินี่ไงว่าญาติบีอ่ะบี29อ่ะญาติพี่คณะเออโอ้โหมีเท้าความใช่ฮะแม่เป็นห่วงครับพ่อแม่มาส่งอ่ะหายไหนล่ะหายอย่าชวนคุยโทษโทษโทษฮอตดอกนั่งแล้วไปอีกถ่ายรูปโดยผมไปยืนตรงพี่จ๋องกับพี่วอผู้โชคดีท่านไปแทรกและกำลังคุยกันอย่างเมามันมงเล็บก็ดูคู่นี้จะรักกันดีนี่นาแล้วเราฟังหนังหน้าแมวแล้วที่เราฟังในหนังหน้าแมวคืออะไรพี่จ๋องเล่าเรื่องพี่จ๋องกับกลางคืนซึ่งเหมือนเป็นน้ำจิ้มของคืออะไรอ่ะพี่จ๋องเล่าเรื่องพี่จ๋องกับกลางคืนกับหรือว่ากลับแอนเหรออืมเขาอาจจะเขียนผิดหรือเปล่าไม่รู้จ๋องกับกลางคืนซึ่งเป็นเหมือนน้ำจิ้มของไกด์จ๋องแต่สนุกมากคืออะไรไม่รู้เลยไม่รู้ต้องขยายความอีกนิดหนึ่งเราถึงเครื่องมันไปถึงเครื่องแล้วนะฮะเราถึงเครื่องบินประมาณ3ทุ่มกว่าๆ TG640 เครื่องบินเที่ยวแรกของเราที่จะพาไปยังสนามบินนาริตะซึ่งเราเดินทางกันด้วยเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner หลังจากที่ครั้งก่อนที่นั่งเครื่องตอนเวลาประมาณนี้ทำให้เรารู้ช่วงเวลาที่จะมาเสิร์ฟอาหารเราจึงสามารถแบ่งการนอนและตื่นขึ้นมาเพื่อให้ทันกับอาหารได้ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงฝ่าๆกับการเสิร์ฟอาหาร2ครั้งและน้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วนผมเคยคิดทฤษฎีนะครับว่าที่ตัวเครื่องบินมันแพงน่ะปลายทางมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันคงอยากให้เราใช้เวลาอยู่ระหว่างทางในเครื่องมากกว่าฉะนั้นเราต้องไม่นอนสิซึ่งทำไม่ได้ฮะเดย์ซีโร่นี่เป็นการเจอกับชื่นใจตัวเป็นๆครั้งแรกน่ารักมากด้วยความรักเด็กของเรานั้นแล้วเดินไปที่เกตเจอครอบครัวพี่ยิปนั่งอยู่กับพี่บูมหนักกว่าเมื่อกี้อีกไม่มีบทสนทนาบูมมันยิงบูมมันยิง 13 สิงหา 2558 Day 1 6 โมงเช้าของญี่ปุ่นเห็นจะได้เมื่อเครื่องบินลงถึงสนามบินประตูเปิดปั๊บเรามาถึงญี่ปุ่นแล้วเรามาถึงแล้วจริงๆในความคิดในใจผมตอนนั้นสูดอากาศเต็มปอดกลิ่นนี้นี่แหละญี่ปุ่นกลิ่นนี้แหละน้ำมันหรือว่ากลิ่นน้ำมันเครื่องบิน
เดินเลยสนามบินไปสักหน่อยไหมคิดในใจอีกครั้ง ผมไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ผมว่าญี่ปุ่นจะมีกลิ่นเฉพาะตัวและจะสัมผัสได้มากที่สุดก็ตอนเดินในสนามบินนี่แหละ พี่ว่าเป็นกลิ่นพรมมั้งฮะ ผมญี่ปุ่นจริงๆผมว่าทุกประเทศก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะแต่เราอยู่ไทยจนชินกับกลิ่นนั้นเลยไม่รู้สึกว่าไทยมีกลิ่นหลังจากคุณลุงตม.ก็ผ่านออกมาถึงที่รอรถซึ่งยังเหลือเวลาทุกคนแยกย้ายกันไปล้างหน้าล้างตาขณะนั้นผมก็กำลังลังเลกับการซื้อซิมการ์ดซึ่ง7วันตกอยู่ประมาณ 2,000 บาทไทยผมตัดสินใจไม่ซื้อและนี่เป็นสาเหตุที่ตลอดทั้งทริปนี้ผมจะไม่มีอินเทอร์เน็ตฮะไม่ใช่ Wi-Fi อ่ะเนาะ Wi-Fi พกพาสะดวกออกตอนที่เข้าไปมาแล้วโทษทีและแนะนำจะไปแนะนำเขาอันนี้ past tense มันเป็นBoss นี่Boss และกลับมาเจอกันอีกครั้งเชี่ยอ้าวคำอุทานในใจเนื่องจากทุกคนเปลี่ยนชุดกันหมดเลยอ้าวแล้วผมนั่นเหรอก็ใส่เสื้อตัวเดิมจากเมื่อวานละสิและติดชุดนั้นไปอีกทั้งวันแต่ก็ยังดีที่พี่หลินและเพื่อนก็ไม่เปลี่ยนชุดเหมือนกันรู้สึกอุ่นใจขึ้นนิดนึงมีเปลี่ยนชุดกันด้วยเหรอบนเครื่องอ่ะก็อาจจะลงมาล้างหน้าล้างตาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วจองก็เปลี่ยนได้ป่ะจำไม่ได้ถึงแล้วจะมีแก๊ปอยู่ประมาณ2ชั่วโมงอ่ะที่รอรถบัสมามันจะนานนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเผื่อว่าความสดชื่นล้างหน้าถึงกับต้องอุทานว่าเชี่ยเลยนะครับข้างนอกฝนโปรยพรำๆอากาศครึ้มๆชอบจังชอบฝนฝนครึ้มๆชอบจังและเมื่อรถมาเราต่างเดินไปที่รถผมพยายามเดินรอพี่บอยเนื่องจากพี่บอยเดินช้าสุดเพราะของเยอะเพราะจริงๆเลยจึงทำให้ถึงคนท้ายๆเก็บกระเป๋าไว้ใต้รถและขึ้นรถเป็นรถบัสขนาด20ที่นิดๆแล้วเราจะนั่งตรงไหนดีล่ะโดยตำแหน่งที่นั่งเป็นแถวหน้าด้านขวาเป็นพี่จ่องและครอบครัวฟังดูเยอะนะฟังดูเหมือนจ่องตระกูลใหญ่ไปเบี้ยเหมือนจะไปงานเชงเม้งอะไรเงี้ยหน้าไปไม่โอเคแถวถัดมาด้านขวาไม่โอเคจ่องไม่ผ่านไม่ได้นั่งไม่ได้เลยเดินละเดินเลยละด้านขวาเป็นพี่ตุ๊กตาและหนูชื่นเลยว่าด้านซ้ายนี่แหละที่เป็นที่ของเราอ๋อพนังไกลชื่นขณะกำลังจะนั่งพี่บอยก็เดินขึ้นมาเออวะตรงนี้ต้องเป็นที่พี่บอยนี่เราจึงลุกและเดินต่อไปไม่จำแม่นเหรอเขาจำแม่นเราจำไม่ได้แถวถัดมาเป็นพี่บูมและเพื่อนพี่หลินพี่เพื่อนพี่เพื่อนพี่วอและเพื่อนทำไมน้องเพื่อนเยอะจังเพื่อนวอไงครอบครัวครอบครัวแล้วเออวอและครอบครัวครอบครัวหรือเปล่าเออถ้ามีสองสองคนเป็นครอบครัววอและครอบครัวพี่จากบีเฟสต้าสองคนยิปและแดดเอ้ยยิปแดดและยิปมัมยิปมัมภาคสี่ภาคสี่พี่ยิปนั่งคนเดียวขณะนั้นเองเราจึงเดินไปนั่งท้ายสุดของรถและออกเดินทางไปยังสถานที่แรกคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มิไรลันหรือชื่อเต็มว่า The National Museum of Emerging Science and Innovation พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอยู่บนเกาะอุไดบะเดินเข้าไปชั้น1เป็นห้องจัดแสดงงานโปเกมอนพอดีเฮ้ยใช่อยู่ข้างล่างเหรออยู่ข้างล่างอุ้ยจะได้เห็นตัวต่างๆเหรอเด็กต่อกันเต็มไม่ได้เข้าเห็นแต่ตัวโปเกมอนของเด็กของเด็กนะแต่ไปตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักดีอ่ะนะเพราะว่าบัตรอันนั้นเป็นคนละส่วนกับที่เราจะมาตัวอาคารเป็นอาคาร6ชั้นเปิดโล่งโดยมีบันไดพาดต่อลำดับขึ้นไปที่ชั้น4เราไปเมื่อเข้าไปส่วนจัดแสดงด้านหน้าของอาคารมีลูกโลกที่ทำเป็นจอ LCD เป็นจอโค้งขนาดยักษ์แขวนอยู่มีสะพานเดินรอบลูกโลกนั้น3ชั้นส่วนถัดมาเป็นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเราทั้งหมดต่างแยกกันเดินไปมีเจอกับคนในทริปเราบ้างเป็นระยะเห็นหนูชื่นกำลังวิ่งเล่นอยู่ในส่วนของแสงสีเสียงอย่างสนุกสนานผมพยายามเดินรอพี่บอย
ถ้ามันพลอยอีกนี่เจอพี่จ๋องถ่ายรูปอยู่ในส่วนจำลองยานอวกาศของปวดเลยชี้และอธิบายส่วนต่างๆได้อย่างแม่นยำเรากับเป็นไกด์จึงบอกได้คำเดียวจังหวะนั้นผมโคตรง่วงเลยคือแบบอธิบายป๊อดฟังมันเดินมันเจอโอ้จะปวดไข่วะพี่แล้วมาทำหน้าเหนือสังเกตว่าไม่มีครอบครัวเห็นไหมครอบครัวรู้ครอบครัวเดินไปทางอื่นเรารู้เลยเราก็ต้องบอกป่ะวะจะปวดไข่แล้วพี่เดินครบแต่วันนั้นผมโคตรง่วงเลยเดินครบถึงชั้นบนเมื่อใกล้เวลาแล้วจึงเดินออกมาเจอพี่บูมที่ร้านขายอาหารเห็นไหมบูมมันรู้ไปนั่งกินแล้วคนอื่นรอยาวมากผมจึงไม่ได้กินอะไรอ้าวและทยอยกันลงมาด้านล่างเพื่อไปต่อคนขายรอขายกาแฟนั่งดูอยู่มีไอ้ยิบมีน้องสองต้องสิเฮ้ยช่วยเผื่อแบบจำไม่ได้ยืนหน้ามาแบบสิงๆใจเลยอ่ะให้ความให้กำลังใจพี่บอยอย่างใกล้ชิดอ้าวหาไม่เจอจึงเดินออกมาไม่ใช่ไปต่อแวะร้านของฝากด้านล่างและขึ้นรถไปเพื่อกินข้าวเที่ยงไม่ไกลจากนั้นอาหารมื้อแรกของทริปเรากินกันที่ห้องอาหารพาชิโอบนโรงแรมอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นอาหารบุฟเฟ่นานาชาติเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่ามะเขือเทศอร่อยจนสามารถกินเปล่าๆได้และผมนะรู้สึกเหมือนกันนะว่ามะเขือเทศที่ญี่ปุ่นมันอร่อยจริงๆนะลูกมันเล็กๆแล้วกรุบกรับกรับและผมก็ตักอาหารมาจัดจานถ่ายรูปไปเรื่อยๆบทสนทนาบนโต๊ะอาหารระหว่างนั้นคือคนที่พามาใช่คนเดียวกับที่ไปอะไรทำนองนี้คุณวอซึ่งจากรายการหนังหน้าแมววันนั้นที่พี่วอโทรเข้ารายการมาและปฏิเสธการไปงานของคลื่นและไปเกาะแทนเราดันฟังอยู่พอดีอ๋อเรื่องที่ว่าวอไปพังงานอะไรนะไปสมุยไม่ยอมไปเอ็กโปไงจึงรู้สึกว่าเรื่องที่ทุกคนคุยกันนั้นเหมือนเรามีส่วนร่วมในนั้นด้วยเลยจึงคลายความประหม่าผมไปได้หน่อยเมื่อกินข้าวเสร็จก็เป็นเวลาแห่งการไปดูกันดั้มยักษ์ตัวนั้นที่ยืนขนาบข้างกับห้าง Diversity น้ำตาจะไหลตัวใหญ่จริงๆถ่ายรูปรวมและเซลฟี่กับกันดั้มจากนั้นมีเวลาไปช้อปปิ้งกันตรงนั้นนอกจากจะมีกันดั้มแล้วยังเป็นที่รวมของห้างอีกหลายแห่งและมีวิวที่ถ่ายรูปได้เยอะถ่ายไปช้อปไปวงเล็บเข้าช่วง iPods นักช้อปแนะนำการช้อปปิ้งเล็กน้อยห้างข้างหลังกันดั้มมีค้าทั่วไปร้านค้าปะมีร้านค้าทั่วไปซึ่งถ้าไปในช่วงลดราคาจะถูกมากแง่สิ ซึ่งเราอยู่ในหน้าลดราคาพอดีนี่คือทิปแล้วเหรอยกตัวอย่างเช่น Zara ในราคาตัวละ100กว่าบาทไทยเท่าซาร่าแล้วป๊อดซื้อซาร่ามันถูกกันเบอร์นั้นล่ะคุณราคาตัวละ100กว่าบาทไทยหันหน้าตามกันดั้มไปทางซ้ายมือของกันดั้มจะเป็นห้างสองข้างทางผมเดินไปทางขวาทางซ้ายพี่บอยบอกว่ามันจะมีห้างเด็กด้านบนจะจัดเป็นย้อนยุคหน่อยโอ้ห้างนี้เจ๋งนะมีโปสเตอร์หนังขายด้วยที่มันทำเป็นเหมือนแบบสถานที่โบราณโบราณใช่ไหมยุคแบบเป็นตลาดเก่าๆซึ่งพี่จ๋องไปทางตึกซ้ายพี่จ๋องบอกว่าเป็นที่รวมของเล่นและ Star Warsพี่จ่องไปได้กันวันนั้นพี่จ่องไปอีกห้างหนึ่งอ๋อพี่จ่องไปห้างคุณวอซึ่งผมไม่ได้ไปไม่ดูผมว่าผมนอนหลับอยู่ข้างล่างไม่ได้ไปเออพี่จ่องอยู่ร้านกาแฟกับผมไงแฟกมากแฟกสุดไม่เดินนั่งหลับเป็นเวลามากหลับอยู่ในร้านกาแฟหลับคนหลอนเลยอ่ะไม่ใช่นี่ร้านที่ห้างไหนนะส่วนน่าจะเรียกว่าฝั่งพาเลตทาวน์และผมเข้าไปในวีนัสฟอร์ดซึ่งของถูกมากอีกเช่นกันกางเกงยีนรีวายตัวละ800ซึ่ง2แถม1น้ำหอม 70-100 มิลลิลิตรขวดละประมาณ 700-1,500 บาทถูกกว่าไทยเกินครึ่ง
ด้านซ้ายนั้นนอกจากจะมีวีนัสฟอร์ดซึ่งเป็นห้างที่หาทางออกได้ยากมากแล้วนั้นยังมี Toyota Mega Web ซึ่งเป็นโชว์รูมของ Toyota ขนาดใหญ่และเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งวันที่ไปมีการจัดแสดง Toyota Crown ซึ่งเป็นรุ่นตำนานที่อยู่คู่ญี่ปุ่นมาเลยก็ว่าได้มีตั้งแต่รุ่นแรกยันรุ่นปัจจุบันของ Toyota Crown วงเล็บน้ำตาจะไหลน้ำตาจีไหลติดกันมีชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่ได้ขึ้นจริงๆบริเวณรอบกันดั้มนี้ต้องมีเวลาเป็นวันหรือหลายวันจริงๆถึงจะเดินครบคือมันมีทั้งสวนสะพานลอยน้ำตัดผ่านห้างที่มีของซื้อและอาหารมากมายสามารถถ่ายรูปได้หลายมุมเลยด้วยความไม่มีเน็ตและกลัวหลงจึงต้องตัดจบการช้อปปิ้งอย่างเมามันและเดินกลับมารวมก่อนขณะรอทุกคนกลับมาก็ยังเดินถ่ายรูปไปถ่ายรูปกันดั้มเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนคำว่าพี่บอยเป็นทุกคนเนาะไม่ต้องรอฮะตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ๋อเราอยู่ตรงนั้นแล้วครับอ๋อเราไปยืนดูวงญี่ปุ่นเกิร์ลแบนด์ด้วยนี่และเหลือไปเห็นแท่งทองตั้งเดย์อยู่กลางสวนแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันวิ่งกลับมารอแบบชิลๆรายล้อมไปด้วยใบเมเปิลมั้งที่ร่วงลงมาเป็นสีส้มๆก็มารวมตัวกันรอขึ้นรถไปที่ถัดไปตัดจบตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจดหมายยาวไปนี่ยังไม่พ้นวันแรกเลยนะเนี่ยแล้วผมจะรีบส่งส่วนที่เหลือมาให้ครบทริปนะครับจากมุมหน้าประตูบ้านอยู่ชั้นล่างและมีสวนประดับปีหน้าก็ได้ป๊อตต้องรีบปีละฉบับแต่จำแม่นเนาะปีนึงยังจำละเอียดขนาดนี้เนาะหรือเขาจดไดอารี่หรือเขาดูรูปถ่ายเขาจะดูรูปถ่ายหรือไม่เขาจะเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นเดี๋ยวเขาจดตั้งแต่วันนั้นหรือคลิปวิดีโอพูดใส่แต่ว่าละเอียดไปตอนที่แบบใครมาช้าสุดอะไรเงี้ยแต่จำแม่นมากเลยอ่ะจำได้ขนาดนั้นได้ไงถึง150มิลลิลิตรจำได้ยังไงเลือกเล่าไงตอนแม่มาฝากฝังเห็นเล่าเลยข้ามตรงนั้นทำเป็นข้ามป๊อตนี่ถึงจุดนัดหมายคนแรกตลอดเลยคนแรกบุ้งก็เป็นคนที่จำเหรอว่าใครมาถึงก่อนถึงหลังเนี้ยจำเนาะจำได้แล้วใครมาถึงหลังไม่ทุกครั้งหรอกเขามีเด็กไปด้วยไงมันก็เลยแบบตอนหลังก็เกรงใจก็ไม่อยากให้ทุกคนรอข้ามคือข้ามอะไรก็ข้ามนู่นข้ามนี่อันนี้ไม่ไปอันนั้นไม่ไปจะได้ทันขอโทษงอนตายพี่จ่องเวลาอีกประมาณ23นาทีเราไม่ต้องเบรกใช่ไหมชั่วโมงนี้จ้ะอ๋อเหรอไม่ต้องเบรกเหรอไม่มีโฆษณาเลยอะทีเงี้ยรวบเมื่อก่อนไม่ยอมรายการดูไม่ให้รวบหรอแต่ผมมีปัญหากิ่งผมลืมไปฮะ มาม่าจ่องกาแฟจ่องก็กระสิบยังจะมีมาม่ากับกิ่งอีกเหรอปัญหาเยอะอันนี้เปิดซองมาแล้วมีอีกซองนึงอยู่ข้างในใช่ครับคือเขาส่งมาสองซองซึ่งก็เป็นดีไซน์แด่พี่จ่องหุยฉบับ3เดดิเคททูจ่องเนี่ยเหรอด้านข้างเลยนะอ๋อขอโทษนะจากคุณ S S35 นี่ไม่ใช่ S31 นะ S35/8/108 S31 คืออะไรโรงแรมขอโทษ ไม่มีใครเก็ตก็ไม่เป็นไร5 บาท10 บาทสวัสดีครับทีมงานจดหมายเด็กแมวทุกคนผมเอสติ่งพี่ยักษ์คนเดิมครับครับสวัสดีครับฉบับ3แล้วครับวันนี้ผมจะเขียนถึงพี่จ่องเป็นหลักเลยนะครับครับหวังว่าท่านหัวหน้าจะได้อยู่เสด็จรับฟังด้วยนะครับอ่านอยู่เลยก่อนอื่นเลยผมไม่ได้เขียนมาก็ยาวนานล่าสุดคือแกล้งพี่ยักษ์ว่าเป็นสปอยแมนและยกให้ท่านหัวหน้าเป็นเดอะโจ๊กเกอร์ในฉบับที่จัดให้ใครเป็นใครดีตามหนังซูเปอร์ฮีโร่แม้ว่าพี่จ่องอยากจะเป็นดัสเวเดอร์แต่ท่านดัสแกพูดน้อยและไม่พูดด้วยสำนวนอย่างลึกแบบท่านหัวหน้าครับฮ่าฮ่าโมเล็บแอบแกล้งพี่เล็กยกเบต้าเรบินยกเบต้าเรบินไปด้วยดีนะแกไม่เห็นไม่รู้ฮ่าฮ่าต่อนะครับด้วยการที่ผมชีพจรลงเท้าทำงานเยอะมีโปรเจกต์งานที่ทำยาวนานท่องเที่ยวเล่นกีฬารวมทั้งป่วยทำให้ผมขาดหายไปครับต้องขอโทษด้วยต่อไปจะขยันมากกว่านี้นะครับดีที่รู้ตัวถึงไม่สามารถฟังสดได้และเมื่อฟังทุกอย่างเคลียร์
เมื่อทุกอย่างเคลียร์ผมอัดฟังยาวตั้งแต่ก่อนสงกรานต์จนถึงทันแล้วครับปัจจุบันสนุกมากครับคราวนี้จะเข้าเรื่องแล้วครับด้วยการที่ว่าผมเหมือนกับคนอื่นๆช่วงที่แฟชปิดไปผมก็ไม่ได้ฟังอะไรเลือกที่จะฟังเพลงที่ตัวเองชอบซะมากกว่าลองพยายามฟังขึ้นอื่นก็ไม่ใช่แนวทางของผมจริงๆซึ่งผมมารู้สึกอยากขอบคุณที่พี่จ่องและทีมงานทุกคนมากๆเมื่อตอนที่ผมไปนอนเต็นท์ที่ภูชี้ดวงล่ะคือจะบอกว่าที่นั่นน่ะไม่มีน้ำไม่มีไฟต้องซื้อน้ำและก่อไฟเองมีแค่ชาวบ้านมาเปิดร้านค้าเล็กมากๆเพราะขายแค่มาม่าโดยการต้มน้ำร้อนด้วยถ่านและไข่ต้มอีกและขนมอีกจำนวนหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้นสัญญาณโทรศัพท์ผมมีนะแต่ค่ายอื่นๆของเพื่อนดับสนิทคือผมเข้าใจเลยว่าการที่คนหลงป่าการที่ถ้าคนหลงป่าได้มันเป็นยังไงเพราะเมื่อต้นไม้สูงท่วมหัวมันเหมือนกันไปหมดตอนผมนั่งรถชาวบ้านเมื่อเวลาเย็นๆเกือบค่ำเข้าไปผมก็ตื่นเต้นและน่ากลัวไปพร้อมกันเมื่อเงียบงานสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจมนุษย์นอกจากอาหารก็คือเสียงดนตรีนี่แหละครับผมฟังเพลงแนวที่ผมชอบไปเรื่อยๆใส่หูฟังคนเดียวแต่หลังจากนั่งคุยกันนั่งกินนั่งเขี่ยกองไฟเล่นๆเพื่อนก็เปิดเพลงให้ผมฟังผมก็เลยบอกผมไม่มีเพลงเพื่อนก็บอกผมเปิดเพลงให้ฟังผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีเพลงตลาดขนาดนั้นแต่เพลงที่ผมมีก็จะเป็นเพลงที่ผมชอบนะถ้าไม่ชอบก็อย่าบ่นล่ะผมก็เลยจัดไป Death of Error Solitude is Bliss Wood this Holiday Penguin Villa Boy Imagine Yellow Fang เป็นต้นนะเพื่อนอึ้งกันไปหมดเลยบอกเพลงอะไรไม่เคยได้ยินประเทศเรามีวงดีๆเพลงดีๆแบบนี้ด้วยหรอผมรู้สึกดีใจแทนศิลปินและคิดถึง Fat Cat ที่ทำขึ้นและเปิดโอกาสให้วงหน้าใหม่ที่มีเงินทุนไม่มีค่าโฆษณามากนักหรือบางคนเป็นเบสรูมด้วยซ้ำสามารถมีที่แสดงความสามารถมีคนที่กล้าเปิดเพลงมีกลุ่มคนที่พร้อมจะเปิดใจรับฟังให้โอกาสผมเลยยังเล่าต่อว่าในยุคในวงยุคใหม่ๆอย่าง Scrap Squeeze Animal 25 Hours The Year Lomo Sonic หรือศิลปินในยุคเก่าๆค่าย Bakery จนมาถึง Love Is หลายๆคนก็ได้เกิดมาจากกลุ่มคนเล็กๆที่รวมตัวกันจนเป็นกลุ่มใหญ่นี่แหละและมีพลังจนสามารถจัดเทศกาลดนตรีได้ด้วยเลยถือโอกาสชวนเพื่อนๆไปงานของแคทในอนาคตไปด้วยเลย ผมจึงเป็นเสียงเล็กๆที่อยากจะขอบคุณผู้พี่ๆทุกคนด้วยความรู้สึกจากใจจริงถ้าพี่ๆไม่ทำกันต่อวงเหล่านี้ก็คงจะหาที่จะโชว์ของให้ตัวเองได้น้อยกลุ่มคนฟังเพลงเหล่านี้ก็คงจะเหมือนคนที่ขาดอะไรไปอย่างบอกไม่ถูกขอบคุณจริงๆครับขอบคุณน้องทหารที่ฟังไม่มีคนฟังเขาไม่มีเราหรอกขอบคุณน้องทหารช่วงผมไล่ฟังให้ถึงปัจจุบันผมสะดุดอยู่เทปหนึ่งครับอาจารย์สอนนี่ครับก่อนอื่นเลยใครคำว่าอาจารย์ใครโดนเรียกก็จะเขินๆพี่บอยพี่เล็กก็เคยไปสอนนักเรียนนักศึกษาโดนเรียกอาจารย์อาจารย์เขาดูเขินๆอาจารย์บอยอาจารย์บอยเขินป่ะและถ่อมตนนะสิครับแต่ทำไมบุคคลอย่างอาจารย์อย่างจานซอนนี่ถึงได้มีความสุขอย่างนั้นล่ะครับฮ่า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 แถมมาเปิดวิชาสอนจีบสาวซะอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆอย่างนี้ผมต้องเรียกว่าเจ้าสำนักแล้วมั้งครับศิษย์เอกหลายคนของสำนักนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักหรือจริงๆก็รับแต่นะแต่ผู้หญิงนะครับแม่จานซอนทำไมถึงเยี่ยมยุทธแบบนี้ก็ระดับอาจารย์อะนะแถมมีบอกสรรพคุณลมปานสามารถส่งเพลงเหงาๆขึ้นไปอยู่ยอดเพลงประจำวีคได้เป็นอาจารย์ที่ส่งเสริมลูกศิษย์รักลูกศิษย์ดีจริงๆส่วนศิษย์คนไหนหลงลืมวิชาก็เรียกมาติวได้ในรายการของตัวเองได้อีกเช่นเจลลี่ล็อกเก็ตไม่ธรรมดาจริงๆจนผมลืมไปในชีวิตจริงของแกจัดแมวนอกไม่ใช่หรอฮ่าๆๆนี่นึกภาพไม่ออกแกได้โอกาสจัดแมวไทยนึกไม่ออกว่าถ้าแกมาจัดมวยไทยแมวไทยจะออกมาเป็นแบบไหนหรืออาจจะเป็นชื่อช่วง Lady Society ที่เปิดเพลงเฉพาะเพลงสาวๆรับปรึกษาปัญหาหัวใจแข่งกับ Club Friday ไปล่ะฮ่าๆๆผมพิมพ์เองก็กดขำแกไปได้ไม่ด้วยจริงๆจริงๆก็อยากจะเขียนไปถึงช่วงคนขอแมวเทปจ่องๆวีวีมียักษ์ๆด้วยนะหรือเจ้ามอเดอร์มอเทปที่น้องอิงเหงาๆมา
ก็มีจังหวัดคลุกวงในของท่านหัวหน้าที่มีจดหมายถามว่าศิลปินเพศตรงข้ามชอบใครที่สุดท่านหัวหน้าออกตัวว่าน้องอิงนี่แหละครับช่วงชุลมุนเหมือนกันเอออันนี้นี่ไม่ชุลมุนนะจังหวะนั้นหรือตั้งใจโอ้เต็มเต็มเอาซะพี่ตินาตกเวทีไปเลยเฮ้ยตินามาก่อนดิฮ่าฮ่าแถมปกติช่วงมีแขกพิเศษท่านหัวหน้าก็จะหาเรื่องอู้ไม่มาเช่นเทปพี่สแตมแต่พอเหงาเหงามาพวกเราเลยเหมาเหมาใช่ไหมครับท่านหัวหน้าฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆยุทธภพนี้แหมจานซอนจานจ่องไม่ด้อยไปกว่ากันเลยหน้ามาจัดประลองกันจริงๆแต่ลึกๆตาอยู่อย่างจานบอยก็ออกนอกหน้าเช่นกันคลุกไปหลายทีเลยโดนทุกคนผมตาอยู่ผมขอเสนอออปชั่นเพิ่มรายการจดหมายเด็กแมวหน่อยครับครับอย่างแรกคือการไลฟ์ที่คุณบูมเคยบอกว่าทำไม่เป็นแต่ผมคิดว่าถ้าลองทำไลฟ์สั้นๆมันจะช่วยเพิ่มกลุ่มแฟนมากๆมากขึ้นเลยนะครับไม่ก็อัดวิดีโอเองสั้นๆลงช่วงอาจจะหมายเพราะกลุ่มแฟนคลับพี่บอยพี่เล็กเยอะมากๆแต่หลายคนไม่รู้ว่าพี่2คนนี้อาจจะหมายในรายการถ้าเลือกจดหมายมาอ่านโชว์สักเล็กน้อยการแชร์มันจะง่ายคนดูจะมากกว่า YouTube นะครับที่ต้องกดไปดูเต็มๆก็จริงเนาะซึ่งผมก็เคยช่วยแชร์แหละไม่ได้ผลครับถ้าแชร์วิดีโอจากเฟซมันเหมือนดูหนังตัวอย่างมันสั้นๆแต่ผลมันสูงครับเหมือนล่าสุดคลิปน้องชื่นใจไปเที่ยวร้านพี่เล็กผมอ่านดูจากเพจ Cat และเพจ Grizzly Cafe ผลตอบรับดีนะคนอยากไปงานฟู้ดก็เยอะเพิ่งรู้ก็เยอะส่วนร้านพี่เล็กบางคนยังไม่รู้จักเลยว่าพี่เล็กทำร้านน้ำปั่นออร์แกนิกหรือผมอยากเห็นอ่านจดหมายของคุณนมหมักที่พี่จ๋องสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงสาวได้ ผมว่าหลายคนน่าจะอยากเห็นนะครับฮ่าๆๆคงตลกอีกข้อหนึ่งครับตรงลิงก์ YouTube เทปย้อนหลังถ้าใส่ชื่อเรื่องกับชื่อคนเขียนมาในลิสต์รายการอ๋อใต้คำบรรยายของลิงก์จะดีมากเลยครับเหมือนคนฟังรายการ The Shock ที่ลิงก์จะบอกเรื่องเล่าคนเล่าเรื่องวินาทีต้นเรื่องแต่อาจจะลำบากคุณเจตลูคัสของรายการจดหมายเด็กแมวมีแค่ชื่อเรื่องกับคนเล่าก็พอแล้วครับพวกแฟนจดหมายของใครจะย้อนดูเวลาย้อนหลังจะได้รู้ว่าวีคนี้มีจดหมายของคนที่ตัวเองเป็น FC มาด้วยเช่นผมติดตามคุณต้นแกแต่งอะไรพวกนี้เก่งล่าสุดนิราศ BTS ผมอยากให้คนอื่นได้ฟังจริงๆเก่งเหลือเกินชอบมากครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากให้มีแฟนคลับรายการเราขึ้นเราเพิ่มขึ้นผมรักแคทเรดิโอผมรักพี่ดีเจรักทีมงานรักรายการจมดมรักจ่องจ่องวีวีด้วยเนี่ยได้ๆเดี๋ยวพี่จะกลับมาชุลมุนไหมชุลมุนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะกลับมาอะน้องเขาขออันนี้ก็ชุลมุนน้องเขาขออ้าวเหรอเขาขอตรงไหนจ่องเขาบอกรักอ๋อเหรอเขาไม่ได้บอกให้จ่องกลับมาอยากรอฟังอะไรอย่างงี้นี่หมายถึงว่ามารายการไหนนะจ่องจ่องวีวีคนขอแมวซึ่งไม่มีแล้วนะฮะรายการนี้มันเป็นเฉพาะกิจตอนนี้มันจะเป็นจ่องจ่องวีวีจุนจูนอันนี้ไม่ชุลมุนไม่ชุลมุนฮะแล้วหวังว่าจะมีคลื่นนี้ตลอดไปรุ่นสู่รุ่นจะได้เป็นจุดโชว์ของศิลปินหน้าใหม่ที่หาโอกาสต่อไปเรื่อยๆครับปลอผมแนบจดหมายอีกฉบับมาพร้อมกันครับมีเรื่องเล่าแล้วมีคำถามถึงพี่เล็กครับผมด้วยรัก S 20กรกฎาคม2559เดี๋ยวเราจะเก็บจดหมายพี่เล็กไว้ในวันที่พี่เล็กมาแล้วกันนะใช่ไหมอ่านไปแล้วอ๋ออ่านไปแล้วตอนนี้เป็นจดหมายถึงพี่จ่องจริงๆตรง จดหมายเด็กแมวที่เป็นย้อนหลังในสมัยก่อนก็เหมือนมีคนทำเนาะที่ว่าอ๋อไม่ใช่นะมันหนังหน้าแมวที่ว่ามีเป็นเวลาที่มันมีเป็นเวลาหรือว่าใครพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเออแต่ว่าดีเนาะบอกว่าเป็นแบบว่าจดหมายใครเขาจะได้รู้ก็ดีเหมือนกันตอนนี้ใครเป็นคนทำย้อนหลังของเราอ่ะมีทีมออนไลน์เออฝากบอกเขาหน่อยเนาะใครต้องเจ็ดจดลิสต์ให้เขาแล้วก็จดอยู่ดีมากเจ็บแม่แต่อย่างไรก็เหมือนที่พูดไปคุณเอสขอบคุณคนฟังมากกว่าไอ้พวกเราก็แค่ทำสิ่งที่เราชอบเราอยากทำอย่างนี้เราก็ทำมันเนาะแต่ว่ามันก็จะดูไม่มีค่าหรอกถ้ามันไม่มีคนฟังขอบคุณที่มีคนรู้สึกแบบนั้นเดี๋ยวคำแนะนำเราจะไปปรับใช้นะอะไรที่เราปรับปรุงได้จะปรับปรุงนะยกเว้นนิสัยของพวกเราก็จะยากหน่อยเขาไม่เรียกนิสัยนะที่ปรับปรุงไม่ได้นะครับ ครับมันลึกกว่านั้นแล้วเขาเรียกคำหนึ่งนิสัยถาวรอ๋อ บุญถาวรของเรา น่าจะทันนะอ๋อมันเดี๋ยวมีคำถามอาจจะต้องยกไปชั่วโมงหน้ามีจะหมายสั้นกว่านี้ไหมล่ะเจด
มีไหมสั้นๆอะไรสักจริงเนื้อความไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะลองดูสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวและเพื่อนๆทางบ้านที่กำลังรับฟังกันอยู่ในตอนนี้สวัสดีครับจดหมายจากดาวพฤหัสเองครับพี่ๆครับผมฟังรายการนี้มาก็นานนมฟังคลื่นนี้มาก็นมนานแต่ก็ยังรู้ที่มาที่ไปของรายการนี้ไม่มากพี่ๆครับรายการนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงหรือครับใครเป็นคนคิดใครเป็นคนอนุมัติแล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นพวกพี่เคยมีใครถูกทาบทามตัวมาก่อนหรือเปล่าครับตอบก่อนก็ได้นะครับโอเคครับครับเชิญเลยครับตอบเลยครับขอตอบก่อนว่าก่อนน่าจะเป็นพวกพี่มีใครมาก่อนอันนี้พี่ขอไม่พูดนะครับครับเพราะว่ามันอาจจะแบบทำให้ความรู้สึกของคนที่ทำอยู่มันเสียครับครับมีเหรอไม่มีไม่มีคิดมาอย่างนี้เลยเออนี่คือลิสต์แรกใครคิดบูมคิดป่ะบูมคิดหรือพี่คิดบูมน่าจะพ่นอ๋อบูมพ่นพี่ว่าบูมคิดบูมน่าจะคิดนะเออบูมได้บูมเสนออะแต่3คนนี้เลยนะอ๋อบูมไม่พี่นึกออกละบูมเสนอรายการทอล์กที่เป็นแบบคมสันบอยไตและเลกีซี่ใช่ๆอันนี้คือบูมเสนอแต่ผมเนี่ยเป็นคนคิดรายการจดหมายยังไม่ถึงนึกให้คนเขียนจดหมายโลกวันนี้มันเร็วเหลือเกินคิดแคสติ้งก่อนแล้วค่อยคิดไม่คือเขาคิดมาทางนึงนั่นคือไอเดียเขาคือบูมคิดเรื่องรายการทอล์กหรือว่าจดหมายนี่แหละไม่จดหมายแล้วพี่เป็นคนพูดแน่พี่นึกออกแล้วบอกเออถ้าเป็นจดหมายแล้วเป็น3คนนี้อ่านน่ะเป็นยังไงบูมเป็นคนพูดมาถ้าเป็นจดหมายแล้ว3คนนี้อ่านดีมั้ยเพราะมันคนละทางกันคนนี้ก็เป็นตัวแทนด้านนี้ตัวนี้เป็นด้านนี้อย่างเงี้ยคุณคิดละเอียดขนาดนั้นเลยอ่าโอ๊ยคิดดูจริงจังเนาะโอ้คิดงานนี่ครับฮะแต่ผมก็บอกว่าบูมเขาจะมากันได้ทุกอาทิตย์เหรอครับแม้กระทั่งพี่คมสันนะอย่าไปคิดว่าพี่คมสันว่างขนาดนั้นบูมเออเขาอาจจะแบบไม่ได้มากันได้ทุกอาทิตย์ทำได้จริงเหรอครับบูมบูมบอกจะไปลองศึกษาดูแล้วบอกบูมก็มาตอบว่าเป็นไปได้พี่เป็นไปได้พวกเราก็ได้อนุมัติไงไม่ได้อนุมัติที่เป็นเรื่องการตกลงของทีมงานฟังดูจริงจังเนาะจริงจริงพี่ยังจริงผมก็นึกว่าแบบเออมาจากชื่อเพลงเราจดหมายเด็กแมวเออแล้วก็เป็นจดหมายเด็กแมวแล้วก็เห็นแล้วก็เป็นเราก็มีส่วนแต่ว่าไม่ได้คิดมาจากไม่ได้คิดมาจากตรงนั้นไม่ได้มีส่วนโจทย์มันคืออยากทำรายการคุยให้วัยรุ่นฟังอ๋อใช่มันอย่างนี้อ่อนมั้งคือวิเคราะห์กันสมัยทำแฟชคือรายการเราเป็นรายการเพลงเกินไปคือไอ้ความเป็นรายการเพลงไม่ต้องไปลดทอนมันแต่ช่วยเพิ่มความเป็นคนเข้าไปในรายการคือเราไม่ค่อยมีมนุษย์อื่นน่ะเราไม่ค่อยมีเรื่องเราไม่ปลาหมึกมาเราไม่รู้จักคนฟังอ่ะมีเรื่องถึงสารสัตว์เต็มไปหมดฮะเออสนุกขึ้นไหมคือแบบเออมันได้มีคนเข้ามาอยู่ในรายการหน่อยว่ามีรายการแบบไหนที่มันสะท้อนสิ่งเหล่านั้นได้บ้างจำได้ตอนที่บูมโทรมาแล้วก็ถามบูมมาแล้วใครจะมาเขียนจดหมายคือตอนนั้นก็แบบใครจะมาเขียนจดหมายนะยุคนี้นะแล้วพอตอนเราเริ่มใหม่ๆแล้วมันมีครั้งแรกอ่ะที่มีคนเขียนไปจริงๆตื่นเต้นมากเลยนะแต่คำถามนี้ก็เคยถามกันในทีมงานกับพี่ตอนบอกว่าเฮ้ยทำรายการจดหมายดีกว่าเขาก็บอกใครจะเขียนมีคนอ่านเดี๋ยวมันก็มีคนเขียนต้องอ่านแล้วมีคนเขียนแต่อยากอ่านอย่างอื่นนะจะไปอ่านเฟซบุ๊กนะถ้าอยากให้เขาเขียนจดหมายเขียนก็อ่านจดหมายแล้วพอมีจดหมายมาจริงๆก็ถูกรู้สึกตื่นเต้นนะแบบมีคนเขียนจดหมายมาอะไรเงี้ยเควินคอสเนอร์สอนไว้พี่ว่า if you build it he will come fill up dream yes ถ้าคุณสร้างเขาจะมาครับพี่ก็จริงนะแล้วก็มีคนเขียนจดหมายแล้วก็รู้สึกดีใจนะแต่ว่าหมายถึงอย่างนี้พี่เองฮะผมเพิ่งเข้าใจ if you will it he will come ใช่ครับหมายถึงว่าเรื่องหนังเรื่องเนี้ยมันหมายถึงนี่มันหมายถึงอย่างนี้นะครับผมว่ามันเป็นไสยศาสตร์ไม่ครับ if you will it he will come มันชอบได้ยินเสียงเนี่ยอันนั้นเป็นแค่อะไรนิมิตเมตาฟอร์มันเป็นเมตาฟอร์ตอนเลือก3คนเนี้ยกะว่าพี่บอยเนี่ยจะมีคำตอบแบบอบอุ่นโรแมนติกมีเลยพี่คมสันจะดูแบบฮาก็ได้อะไรเงี้ยส่วนพี่เล็กเนี่ยจะดูแบบดาร์คคำคมสายดิ่งสายดิ่งอยากให้พี่เล็กบูมโบนันบูมเดียวพี่เล็กคะทุกเบรกก่อนออกโฆษณาเนี่ยอยากให้พี่เล็กฝากคำคมทุกเบรก อันนี้จะแกแต่แบบเฮ้ยคนบ้าอะไรมันจะพูดเป็นคำคมตลอดเลยแต่ตอนนั้นเราก็คิดพี่เล็กทำแบบนั้นได้นะกะแบบบิวให้แกไปเส้นนั้นเลยอ่ะแต่ว่ามาถึงปั๊บวันแรกก็บุ้มก็ทำลายทุกคนเลยคือบุ้มไปเห็นพี่เล็กกับพี่บอยคุยกันวันไปเพจทัวร์ตินเฟสอ่ะคือเหมือนเล็กเหมือนไปปล่อยมุกอะไรในรถตู้ซึ่งไม่คิดว่าเขา
เขามาเส้นนี้ได้ด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนได้รับรู้ก่อนหน้านี้ก็ไม่คิดว่าพี่เล็กจะเป็นอย่างนั้นนะก็คือจำได้ว่าโหก็มีความกังวลกลัวนะกลัวเขานะดูเขาแบบกิซี่คาเฟ่อะนะวันแรกเลยใช้ยาสระผมเยอะอะไรแพนทีนแพนทีนครับเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยแมวขี้ยังไงตอบได้ตอบได้ก็แมวไปจับไปตั้งๆอะไรเขาเขาก็มีวิธีตอบก็เออก็ดีอ่ะแต่จับได้เราก็กังวลเกรงใจเขาเกรงๆวันที่เขาไปไอ้ตินเฟสอะไปรถตู้ก็จะมีแค่ทูเดย์กับพี่เล็กไงค่ะเงียบมากไม่มีใครคุยกันเลยอะค่ะไปจนกระทั่งแบบพี่เล็กนั่นแหละเป็นคนขอยืมยาดมใครสักคนผมขอยืมยาดมหน่อยได้ไหมครับ คือมันเริ่มมีบทสนทนาแล้วเลย กลายเป็นเรื่องมาสู่การปล่อยมุก ซึ่งพี่อดุลตอนแรกกลัวมากพี่ดุลกลัวพี่เล็กมากแล้วพอลงปุ๊บว่ะจริงๆพี่เขาก็คุยได้นี่หว่านะใครแต่ก็ไม่นึกถึงแต่ไม่นึกว่าจะขนาดนี้ว่าจะเลเวล23แล้วคิดว่าจบที่เลเวลนี้หรือเปล่าไม่คิดไม่นะครับเจ้าสตรอเบอรี่จอมยุ่งนิดไม่น่าจะเป็นไปได้ค่า XP ของเขานี่น่าจะประมาณ 400,000 อันนี้มันเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหรือไม่โอ้โหหลังๆนี่ผมว่าเขายังไปได้อีกครับยังไปได้อีกครับยังมีร่างอีโวอีกหลายร่างครับแล้วนึกว่าอีโวจบแล้วจบไม่หรอกครับไม่หรอกครับนินทานะฮะ5 นาทีไหวไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวตัดจบไหมเดี๋ยวค่อยอ่านได้ตัดจบดีกว่าเดี๋ยวต่อชั่วโมงหน้าเลยเพราะเดี๋ยวเขาถามแล้วต้องคุยอีกสักพักนึงเลยแหละคำถามอ่ะงั้นเราตัดจบตรงนี้นะจดหมายติดแมว It's me present Cat Geeks Quiz Animal Medium Rare นะครับก็จะเป็นการแสดงของวงที่หลายๆคนคงคิดถึงกันอยู่นะครับกับเพลงที่อาจจะนานแล้วและยังไม่ได้ฟังกันนะของ Squid Animal นะครับโดยวินและชาวคณะในนาม SQ Crew นะฮะการแสดงจะจัดขึ้นวันอังคารที่13กันยาเวลา20:00 นที่เดิมนะครับสถาบันปรีดีพนมยงค์ซอยทองหล่อนะครับแฟนเพลงนะฮะที่อยากจะไปร่วมงานวันนี้นะครับก็มาได้เลยนะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะจันทร์ที่5กันยานะครับมาโชว์แรไอเทมของคุณที่สะสมกันมานะครับจะเป็นเสื้อยืดซีดีรูปถ่ายเป็นเพลงที่ดาวน์โหลดมาแล้วแบบถูกลิขสิทธิ์หรือถ้ามาถึงแล้วเนี่ยมาร้องเพลงให้เราฟังกันได้เลยนะอะไรก็ได้หมดเลยที่ขนกันมานะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องโหลดแอป It's Me มาโชว์พวกเราด้วยนะครับคราวนี้นะให้ไปกันที่ House RCA นะซึ่งคงจะเดินทางได้สะดวกกันกว่ามาที่ Cat Radio นะครับแผนที่ของ House RCA เนี่ยก็ดูได้เลยที่เพจ Cat นะครับวันจันทร์ที่5กันยาคือจันทร์ที่จะถึงนะตั้งแต่ 11:00 นถึง 20:00 นนะครับ1คนมีสิทธิ์รับบัตรกิ๊กได้2ใบนะฮะแล้วบัตรเนี่ยไม่สามารถรับแทนกันได้นะครับ1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นคือ1สิทธิ์นี่คือ2ใบนะฮะจำกัดเพียง200ท่านนะครับสำหรับวันจันทร์นี้นะขอให้แน่ใจนะครับว่าสามารถมาร่วมงานในวันที่13กันยาได้จริงนะครับเนื่องจากเรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะครับจะได้ไม่เป็นการกักสิทธิ์ของแฟนท่านอื่นนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของ Cat Geek ได้ทาง thisiscat.com นะฮะหรือว่าแอป Cat Radio และทาง Facebook ครับทาง Cat Radio นะครับต้องขอขอบคุณ It's Me ครับเวทีของคุณชีวิตของคุณครับต่อกันที่จดหมายของคุณจดหมายจากดาวพฤหัสนะฮะมาสักครู่ค้างไว้นะเพิ่งได้แค่คำถามแรกข้อสงสัยต่อมาก็คือแล้วพี่ๆมาเป็นดีเจที่คลื่นนี้กันได้อย่างไรหรือครับถูกใครทาบทามชักชวนล่อลวงมาหรือครับตอบก่อนก็ได้นะครับพี่บอยฮะใครล่อลวงมาฮะพี่ก็บูมฮะบูมคนชวนตอนบูมโทรมาชวนบอกว่าไงจำได้ไหมบอกว่าเนี่ยชวนมาจัดรายการเป็นดีเจผมก็บอกไม่เอาไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีทางอ่ะมันจะเป็นได้ได้ยังไงจะไปพูดยังไงผมบอกไม่ได้จัดมาอ่านจดหมายเหมือนพี่อ่านสคริปต์บนเวทีแหละบอกว่ามีโพอยู่ตลอดอย่างนี้ไงอย่างนี้แล้วก็มีพี่คมสันแต่พี่คมสันไม่เกรงหรอกผมก็เลยมีพี่คมสันก็มาเลยก็โดยการล้อลวงอย่างนี้นี่เองแต่ใครจะไปรู้ว่าจริงๆพี่บอยนะพูดเก่งใช่ไหมมุกตลอดยอดมาตลอดพี่เอกก็ส่วนผมนี่ก็
พี่จ่องตั้งแต่อยู่แฟตแล้วไงจ่องก็โทรมาไม่ได้โทรเปล่าวะโทรใช่จ่องก็โทรมาชวนไปจัดหนังหน้าแมวตั้งแต่ที่แฟตอะไรเงี้ยก็แต่ตอนแรกก็กังวลใจเพราะว่าเป็นคนที่คือถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยมันต้องมาประจำไงจะเสียวันใช่จะเสียไปวันเป็นคนกังวลใจเรื่องพวกนี้ไม่รู้จะกังวลทำไมอ่ะแต่เช่นแบบถ้ามาหนังหน้าแมวก็ต้องเสียวันอาทิตย์จัดหนังจัดจดหมายได้แมวก็ต้องเสียวันอังคารอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนกังวลก่อนตอนนั้นก็คิดแค่เรื่องแค่นี้ก็คิดอยู่ประมาณนึงเล่นละครก่อนหรือว่าจัดก่อนจัดก่อนเล่นละครจัดก่อนจัดก่อนเล่นละครใกล้ๆกันอ่ะเพราะจัดแล้วก็ถึงได้แบบทาบทามไปประมาณช่วงจ่อง The Last Fat Face อ่ะพี่คมสันเข้ามาจ่องชวนเนี่ยประมาณช่วงพี่บอของที่แฟตจัด Friday อ่ะแถวช่วงนั้นอ่ะแล้วพอพี่เข้ามาก็ Last Fat Face เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ปิดคืน Last Fat Face แล้วก็ละครมั้งแล้วก็ปิดคืนเหมือนผมออกอัลบั้มแรกที่เบเกอรี่เลยฮะค่ายปิดอยู่แก๊งในหัวหน้าไตหมดนะก็ยังจำได้ว่าตอนแฟตเนี่ยมีแฟตอวอร์ดด้วยนะใช่ไปประกาศผลนะครั้งสุดท้าย เป็นแฟตอวอร์ดครั้งสุดท้ายเออ พี่คมสันเป็นพิธีกรกับเบอร์ป่ะหรือประกาศรางวัลประกาศรางวัลในฐานะดีเจหน้าใหม่ เป็นดีเจหน้าใหม่ไปกับใครหนูว่าตอนนั้นหนูเพิ่งกลับมาจากรายการขึ้นกับหนูนั่นน่ะแฟตอวอร์ดครั้งสุดท้ายที่โรงละครอัศลาป่ะใช่ก็ลัดแฟตเฟสปิดคลื่นแล้วก็น้ำท่วมประเทศไทยไงโอ้ไปพี่บัตรเลยอะ อะไรเนี่ยแล้วพี่จ่องมาเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยชวนพี่คมสันจัดหนังหน้าแมวมันก็คิดว่าจะต้องดีแน่ๆเลยเพราะว่าดูจากคนที่จัดหนังหน้าแมวเนี่ยก็ไม่ได้มีใครพูดเก่งมากๆตอนนั้นนาโจ๊กยังไม่แสดงประสิทธิภาพนะใช่ใช่นาโจ๊กน่าจะดูแบบเท่ๆนิ่งๆจะไม่อย่างเงี้ยยังไม่มีประสิทธิภาพแบบขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้เต็มจะไม่มีแฮชแท็กไม่มีจริตก็อย่างนี้แหละครับส่วนพี่เล็กเนี่ยก็คือพี่บูมก็คงทับถามแล้วพี่เล็กนี่ทับถามยากไหมเออไม่เคยถามคุยอยู่นานเหมือนกันทับถามเพราะดูแกก็เป็นคนตัดสินใจอะไรในต้องใช้เวลานะพี่เล็กจะเป็นคนไม่ฟันธงค่ะจะยังไม่ตอบเหรอแล้วพี่บูมจะไม่ค่อยตอบพี่เล็กจะไม่ค่อยปฏิเสธแล้วก็จะไม่ได้รับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่างานจะยุ่งไหมหรือเฮ้ยจะดีเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เล็กอะตอบรับการเป็นดีเจง่ายกว่าตอนใส่ชุดฮิปโปใส่ชุดฮิปโปนี่บุ้มคุยอยู่แบบเกือบชั่วโมงเหมือนกันคุยทางโทรศัพท์ได้หรอใช่เกี้ยกล่อมมาหรอเกี้ยกล่อมขับรถอยู่ด้วยตอนพี่เล็กตกลงนี่ถ้าเบรกรถไม่ทันก็ชวนไม่ยากก็ขนาดชวนให้พี่เล็กใส่ชุดฮิปโปได้นี่ก็คงชวนอะไรก็ได้แล้วนะฮะจริงๆไม่น่าจะลำบากอีกต่อไปโหนี่ต้องจริงๆเมื่อถามพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เอ๊ะจะตอบยากส่วนข้อสงสัยข้อสุดท้ายนะครับอยากให้พี่ๆช่วยบอกเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรก็ได้ว่าการเป็นดีเจที่ดีจะต้องมีอะไรบ้างหรือคุณสมบัติก็ได้ครับเช่นพูดจาฉะฉานมีเสียงน่าฟังรอเรือรอลิงควบกล้ำชัดเจนพวกพี่ฝึกกันอย่างไรเหรอครับตอบกันก่อนก็ได้นะครับนี่รอเรือรอลิงรอเรือรอลิงชัดเจนจริงๆต้องพูดจาน่าฟังแล้วสิ่งที่จะพูดอ่ะตอบได้มันต้องน่าสนใจอย่างเวลาน้องส่งเดโมมาหลายคนน่ะเวลาเขาทุกครั้งที่เขาเปิดไมค์อ่ะเรื่องที่เขาพูดอ่ะคนอื่นมันอยากรู้ด้วยป่ะหรือมันน่าสนใจหรือเปล่าต้องคิดตรงนี้ต้องคิดตรงนี้ด้วยพูดอะไรออกไปเนี่ยก่อนเปิดไมค์อ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีค่ากับใครเลยหรือว่ามันไม่ทำให้คนยิ้มได้ไม่ทำให้คนแบบสนใจหรือแบบรู้อะไรมากขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเปิดไมค์เปิดเพลงไปเลยดีกว่าคือทุกครั้งที่เปิดไมค์ต้องมีเหตุผลต้องมีเหตุผลหรือว่าต้องได้อะไรสักอย่างอย่างน้อยก็เสียงหัวเราะอ่ะเออตรงนี้ดีนะเพราะว่าบางคนคิดว่าเป็นดีเจนี่พูดเรื่อยเปื่อยแต่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่สำหรับที่นี่ไม่ใช่สำหรับที่ของบูมไม่รู้ไม่ใช่ว่าพูดไปเรื่อยเจื้อยอะไรอย่างงี้นะบางทีมันก็แบบอย่างที่พี่บูมบอกมั้งฟังอะไรบางครั้งรู้สึกว่าเราไม่รู้ฟังไปทำไมไงใช่ไหมมันไม่มีนี่จับต้องอะไรไม่ได้ไงผมถึงไม่ค่อยพูดยิงมุกเลียนลาดมาแต่ก็ยิงได้เสียงหัวเราะไงได้เสียงหัวเราะได้เสียงเงียบหรือว่าเฮ้อะไรออกมาทีนึงก็ถือว่าทำอะไรกับโลกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่จำได้ว่าไอ้เรื่องพูดเนี่ยคือตอนเป็นพิธีกรเนี่ยพี่หน่อยเนี่ยพี่หน่อยที่ JSL คือพี่เป็นคนพูดเร็วไงพี่เป็นคนพูดเร็วมากอะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดเร็วอยู่นะเขาบอกให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ค
ือเอาเปิดหนังสือพิมพ์เนี่ยแล้วนั่งอ่านเลยอ่านแบบอ่านแบบอ่านไปให้มันแบบชัดอะอ่านไปแล้วก็จะมีจังหวะจากโคนของการอ่านฝึกมาอย่างเงี้ยเหมือนกันเพราะสมัยก่อนเป็นคนพูดเร็วก็ต้องเปิดหนังสือพิมพ์แล้วก็อ่านอะไรเงี้ยบางทีก็บางทีก็จินตนาการเราเป็นข่าว8โมงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เล่นไปอย่างเงี้ยก็คือเล่นกับมันอ่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกพวกคำพวกคำควบกล้ำอะไรพวกนี้มันก็จะมาได้เองพระราชทานพระราชกรณียกิจอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนสอบผู้ประกาศเนี่ยโคตรตื่นเต้นเลยบุ๋มพี่บุ๋มได้สอบไหมพี่บุ๋มเรียนต้องไปสอบไหมสอบค่ะบุ๋มสอบเนอะบังคับสอบไปผู้ประกาศอ่ะใช่มันเป็นห้องเล็กๆนะพี่บอยคือเขาก็จะมีกระดาษให้ใบหนึ่งเงี้ยแล้วเราต้องกดเทปอัดเองอ่ะ ไม่รู้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปยังอ่ะห้องมันเล็กๆอ่ะแล้วมีเครื่องตั้งอยู่ข้างหน้าเราอ่ะแล้วเราก็ต้องไปบอกว่าเรามาจากที่ไหนแล้วก็กดเทปอ่ะกดเทปแล้วบอกแล้วก็อ่านอ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยพระราชอะไรเงี้ยเป็นข่าวอย่างเงี้ยโอ้โหตื่นเต้นเครียดแล้วก็เป็นพวกอาจารย์ภาษาไทยอะไรมานั่งฟังไงเขาก็จะเอาเทปเราไปฟังใช่แล้วก็ให้คะแนนอันนั้นตื่นเต้นโอ้โหทั้งห้องนี่ไม่ผ่านเพียบอ่ะเอางี้ว่าทั้งแฟทเรดิโออ่ะมีคนสอบใบผู้ประกาศผ่าน2คน คือ1ไอ้ปิง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 เนี่ยก็ไม่ได้จัดเก่งที่สุดในคืนแต่ว่าสอบใบผู้ประกาศผ่านเพราะว่าพูดช้าแล้วก็ชัดแต่อีกคนนึงไม่แน่ใจว่าเปิ้ลหน่อยหรือใครสักคนเออไม่ได้ที่เปิ้ลหน่อยจะผ่านเพราะเปิ้ลหน่อยเสียงดีเอลิทไอ้ปิงปิงกับพี่เอมั้งรู้สึกแต่ว่านั่นมันไม่ผ่านทั้งคืนเลยพี่ลิทอะไรเงี้ยไม่ผ่านแล้วโอเคจับไปส่งไปสอบอยู่มั้ยไม่เคยมันจำเป็นใช่ไหมเมื่อก่อนนะเคยส่งไปทีนึงแต่ว่าตกยกขึ้นมีผ่านอยู่2คนจริงๆปิงปิงนี่ปิงปิงไหนปิงปิงโมโนโทนเนี่ยแหละอ๋อเหรอปิงเนี่ยพูดไม่เก่งปิงหมูสามชั้นไงปิงพูดไม่คล่องแต่ปิงพูดช้าแล้วชัดค่อยๆพูดเลยผ่านก้อยคริสเนี่ยตอนนั้นไม่ผ่านเกลี้ยงเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องมีใบผู้ประกาศใช่ไหมถ้าไม่รู้แต่ตอนบุ๋มมาทำขึ้นออนไลน์ก็ไม่ได้ส่งใครไปแต่โทรทัศน์มันต้องมีไงไอ้สองเนี่ยดูผ่านยากแล้วพี่ผมจะยากตรงไหนครับเออมันจะผ่านผมก็พูดชัดนะครับพี่ยิบโซงเงี้ยพูดเร็วมากโอ้ยิบนี่ยากยิบพูดรัวตอนพี่ไปสอบพี่ยังสงสารเพราะคนต่างจังหวัดอ่ะคือแบบโหโคตรเครียดมากเลยอ่ะคือจริงๆเราน่าจะเป็นแบบมีสอบสำหรับสำเนียงพื้นถิ่นเนาะนึกออกป่ะเขาว่าอ่านเป็นภาษากลางอ่ะแล้วก็พี่สงสารสงสารแล้วเขาดูเครียดมากอ่ะพวกเป็นดีเจจากต่างจังหวัดมาแล้วเขาให้กับมึงไม่รู้ทำไงเยอะนะสอบทีเต็มเลยโอ้ถ้าตอนแรกที่ถ้าเกิดสมมติว่า ถ้าบังคับจริงๆว่าในแฟทเนี่ยต้องมีใบผู้ประกาศถึงได้อ่านเนี่ยได้เป็นดีเจได้เป็นดีเจเนี่ยไอปิงได้จัดยาวทั้ง24ชั่วโมงนะต้องเอาห่อถ้าทำโทรทัศน์เนี่ยเขาต้องมีคนเขาเรียกห่อเขาต้องเอาคนที่ผ่านคนหนึ่งอยู่คู่เหมือนว่ามีคนผ่านแล้วอะไรเงี้ยทำรายการได้เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาเปลี่ยนกฎยังเหมือนตอนนั้นพี่โดอ่ะไม่น่าจะผ่านอ่ะตอนนั้นอ่ะคือเหมือนโดก็จัดมานานนะเหมือนแบบคนที่แบบผ่านมานานอ่ะมาดูก็ไม่ผ่านใบผู้ประกาศโดนี่คือจัดตั้งแต่พี่เรียนนะผ่านก็ผ่านทีหลังอ่ะโดมันจัดวิทยุแต่พี่เรียนผ่านก็ผ่านทีหลังอ่ะเออแบบคนไม่ผ่านเยอะมากในแฟนป้าแต๋วผ่านไหมป้าแต๋วป้าแต๋วคนแรกฮะคนแรกเหรอของใบผู้ประกาศเหรอโอ้เจ๋งเนอะโอ้ปูชนีจริงๆนะแล้วโดนไอ้บูมมันแก่ทุกวันนี้ป้าแต๋วที่เป็นปูชนีของวงการเราเนี่ยต้องซื้ออาหารมาให้กิ่งนะฮะนี่ทุกวันเสาร์เนี่ยผู้มีอิทธิพลตัวจริงนี่ป้าแต๋วหนูอยากกินข้าวมันไก่ป้าแต๋วสั่งข้าวมันไก่ใช่สั่งป้าแต๋วต้มเลือดหมูนี่จริงไหมกิ่งหนูแค่บอกว่าอะไรอร่อยแต่ว่าแต๋วก็ซื้อมาฝากมันเหรอป้าแต๋วเป็นผู้ไปผู้กับคนแรกเหรอสุดยอดดูในรายการเปิดนะแต่จำได้ว่าตอนไปสอบเนี่ยเขาบอกคนที่ได้เต็มเนี่ยมีน้อยมากไงแล้วเขาบอกมีคนหนึ่งคือดวงดาวจารุจินดาเลยจำได้ว่าพี่ดาวเขาเป็นคนอ่านนี้น่าจะแบบเสียงเพราะอะไรอย่างเงี้ยอ่านขนาดน้ำคือมันใช่ดวงดาวจารุจินดาไม่ใช่ร้านขนาดน้ำไม่ใช่หรอดวงดาวจารุจินดาคือแม่เติ้ลตะวันเออใช่ไงขนาดน้ำอีกคนหนึ่งนั่นคุณที่ภาคช่องสามอ๋อไม่ใช่นั่นชื่อคุณอะไรขนาดน้ำที่ภาคเสียงนางเอกหนังจีนอ๋อไม่ใช่ดวงดาวไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดาวอยู่ห้องเจ็บต่อเพราะงั้นผมเลยเอาอะไรสนุกสนุกมาให้พวกพี่เล่นกันก่อนไปเล่นเกมทายใจนะครับเป็นเกมอ่านคำยากเช่นยายกินลำไยน้ำลายยายไหลเป็นต้นแต่ผมจะให้พี่ทุกคนอ่านคนละหนึ่งจบอ่านให้เร็วอ่านให้ไวกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนแล้วกันนะ
ยากครับพี่บอยครับข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นแม่งมันเพี้ยนนะกลัวอ่านผิดแล้วจะยุ่งนะอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำคือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดแล้วจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ระนองระยองยะลามาช่วยด่วนจบโอ้ยพี่ได้นี่ตาพี่บอยฮะไปไม่มีทางอ่ะลองดูฮะแต่ตรงอาหลีอะไรนะตรงอาหลีระวังนิดนึงแล้วกันนะฮะตรงอาหลีฮะเดี๋ยวพี่จ่องเข้ามาเดี๋ยวพี่จ่องลองอ่านดูข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวจะกินข้าวกับอ๋อไม่มีแว่นมีการพักมีการพักดูเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองระยะยะยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่จะไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีระวังและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีรอดจึงกินมันติดเหงือกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนมาให้กำจัดโดยวิธีที่จะทำคือชามเขียวความเช้าความเฉาของเฉาคือชามเขียวความเช้าชามขาวความคว่ำคว่ำค่ำเพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟัดผักฟัดฟักผัดโอ้ยแล้วจึงบอกให้พ่อกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ระนองระยองยะลามาช่วยด่วนโอเคเฮ้ตามพี่จ๋องเชิญฮะนี่ผมไม่ต้องทำทุกคนเหรอฮะเขาบอกให้ทำทุกคน3คนเดี๋ยวบูมด้วยบูมจบวิทยุมาอยากฟังเหมือนกันว่าอ่านเป็นไงข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาขอแบบเป็นเสียงสตรอเบอรี่เอ๊ะอะไรนะนมหมักนมหมักนมหมักเฮ้ยทำไงวะข้าวด่วนอ๋อเหรอได้มียักษ์เล็กไล่ยักษ์เอ้ยได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดแต่เป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพาอาเฮียหลีไปดูผีระวังตรงนี้อ่ะโอ้ยง่ายๆและยานัดหมอที่มีฝีแก้หิดยานัดหมอชิดที่แก้หิดแก้ฝีมันจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนมาให้กำจัดโดยวิธีจะทำคือชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดแล้วจึงบอกให้พ่อกับแม่ให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาคุณปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ที่ระนองระยองยะลามาช่วยด่วนเย้ขอเชิญคุณบรกรฮะอย่างนี้ต้องเจอว่าพี่เล็กอ่านผิดจากขึ้นแคทเรดิโอฮะพี่เล็กไม่น่ารอดผมก็ไม่น่ารอดนะนี่ผมมั่วข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลาเร็วกว่านี้ครับได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาเร็วกว่านี้ครับเฮ้ยช้าไปเอาเธอก็ต้องอ่านดีๆเวลาผู้ประกาศเนี่ยเขาบอกให้อ่านเร็วๆไงจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายส่งทหารถือปืนไปโบกตึกเพ
พาะบุกปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีตรงนี้ระวังกันนะช้าไปอ่ะช้าไปอย่างนี้ก็ต้องได้อยู่แล้วจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำคือชามเขียวคว่ำชามขาวขาวคว่ำค่ำเช้าหายมันไม่มีเช้าพี่มันน่าจะตกมาพี่ เพื่อเมื่อเช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดแล้วจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ละนองยะลองยะลองไงละยองยะลามาช่วยด่วนเย้แต่พี่บุ๋มมีเสียงมีความเป็นผู้ประกาศนะเสียงเลยนะบุ๋มเป็นผู้ประกาศมาก่อนใช่ไหมที่บอกว่าเคยอยู่คลื่นอะไรใช่ไหมครับเป็นมียศเลยฮะเหรอฮะอาจจะได้ดีครับคลื่นทหารใช่ไหมครับว่าที่เรือตีหญิงอะไรไม่รู้เรืออากาศตีหญิงอะไรเหรออยากดูรูปติดบัตรอ่ะไม่มีเถื่อนปลอจดหมายอาจจะทำได้ไม่น่าอ่านนักเพราะเขียนที่ทำงานต้องขออภัยมาณที่นี้อย่างแรงจดหมายจากดาวพฤหัสบดีที่มีเสน่ห์แล้วก็มีคำถามมานะครับครับคำถามเช่นเคยของจากดาวพฤหัสนะฮะมีคำตอบเฉลยมาอ่ะทุกคนเตรียมตัวนะครับ คุณเดินหลงทางเข้าไปในกระท่อมน้อยริมทะเลแห่งหนึ่งเมื่อคุณจุดไฟแช็กส่องดูก็พบว่าโชคดีจังเลยมีเทียนไขอยู่คุณคิดว่าจะพบเทียนไขกี่เล่มกอไก่1เล่มขอไข่2เล่มคอควายมากกว่า3เล่มตอบไงคำถามแบบนี้ก็นึกภาพขึ้นมาจ่องเปิดเข้าไปในกระท่อมนึกแล้วกระท่อมน้อยริมทะเลแห่งนี้มันวางอยู่ที่พื้นเงี้ยจุดไฟแช็กวางอยู่ที่พื้นก็ได้วางอยู่ตรงไหนก็ได้กระท่อมบอยเป็นไงอ่ะคือถ้าวางอยู่ที่พื้นอาจจะเล่มเดียวแต่ว่าถ้าอยู่ในลิ้นชักอาจจะมีหลายเล่มไงจะตอบอะไรนะครับคุณเลยจุดไฟแช็กส่องดูก็พบว่ามันมีเทียนไขอยู่น่าจะวางอยู่บนโต๊ะหรือบนอะไรอย่างงี้คิดว่ามีเทียนไขกี่เล่มพี่บูมกี่เล่มฮะ1 2หรือมากกว่า3มากกว่า3ของผม1พี่บอย2แล้วกันพี่จ๋อง1เล่ม7 1เล่มหุยตอบเหมือน7ว่ะหุยเราจะกลายเป็นคนแบบมันไงเพราะมันเฉลยจิตวิทยาผมรู้จิตวิทยาเหรอครับผมรู้ว่าเจอตอนนี้มากกว่า3หุ้ยเหมือนกิ่งกิ่งพี่บอย2ใช่มั้ยครับต่อไปข้อ2คุณไปงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสนิทแต่ในงานมีคนแปลกหน้าอีกมากมายที่คุณไม่รู้จักที่นึงละไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่กระท่อมแล้วไม่ใช่กระท่อมเรื่องใหม่แต่ในงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสนิทเนี้ยดันมีคนแปลกหน้าอีกมากมายที่คุณไม่รู้จักเพื่อนเนี่ยก็เลยแนะนําให้เราได้รู้จักกับเพื่อนใหม่อีกคนนึงซึ่งเป็นเพศตรงข้ามแล้วก็ได้พูดคุยกันพอสมควรในระหว่างที่เฮฮาปาร์ตี้กันไปเมื่อคนผู้นั้นขอตัวกลับก่อนปาร์ตี้เลิกหลังจาก คือเพื่อนใหม่คนนี้นะหลังจากเพื่อนใหม่คนนี้ไปลาเจ้าภาพแล้วเขาก็มาลาคุณด้วยคุณคิดว่าลักษณะการเอ่ยลาของเขาจะเป็นอย่างไรก็ไก่จับมือเช็คแฮนด์แล้วบอกลาขอไข่มองสบตาขณะยิ้มแย้มบอกลาคอควายมองสบตาแต่ไม่ได้ยิ้มแย้มมากมายนักงองงูแทบจะไม่ได้มองหน้าหรือกล่าวคำลาเลยก็ไก่จับมือเช็คแฮนด์กันแล้วก็บอกลาขอไข่มองสบตายิ้มแย้มด้วยแล้วก็บอกลาคอควายมองสบตาไม่ได้ยิ้มแย้มมากมายนักงองงูแทบจะไม่ได้มองหน้าหรือกล่าวคำลาเลยของพี่ขอไข่มองสบตาแล้วยิ้มแย้มขอควายขอไข่บางคนตอบขอไข่เจ้าชู้อุ้ยจะพูดว่าขอไข่แน่ไอ้เจ๊ขอไข่พี่ขอไข่พี่บอยเลยนะขอควายขอควายมองสบตาไม่ได้ยิ้มแย้มพี่บุ๋มเหมือนพี่กิ่งขอไข่ค่ะผมก็ไก่จับมือเช็คแฮนด์หยองฝรั่งอันนี้เจ้าชู้สุดนี่แบบว่าฟอร์มอลอ่ะเฉลยข้อแรกนะฮะจำนวนเทียนเนี่ยบ่งบอกถึงระยะเวลาของการทำใจหลังจากอกหักอุ้ยหนึ่งเล่มพี่หนึ่งเล่มคืออะไรอ่ะพี่จ๋องเจ็บแสดงว่าถ้าอกหักเมื่อใดต้องใช้เวลานานพอสมควรกับการรักษาแผลใจอันบอบช้ำและในบางครั้งคุณจะรู้สึกเข็ดขยาดกับการมีรักครั้งใหม่ตรงไหมฮะโอ้ยซึมขนาดนี้แปลว่าจริงซึมขนาดนี้แปลว่าจริงหัวหน้าสองเล่มใครฮะพี่บอย
สองเล่มคุณเป็นคนที่ยอมให้ตัวเองเจ็บปวดอยู่สักระยะหนึ่งและออกไปเฮฮากับเพื่อนฝูงครับเป็นอย่างนั้นเลยชื่นชุลมุนมากกว่า3เล่มไอ้กิ่งนี่เท่าไหร่นะมากกว่า3 สองคนแสดงว่าอีแมนหรอคุณจะไม่ยอมจมอยู่กับน้ำตานานนักถึงแม้ว่าเจ็บปวดแต่คุณจะหักห้ามใจเก็บกลั้นความเศร้าไว้ภายในแล้วรีบทำตัวให้ปกติวงเล็บแต่คุณจะไม่รักใครคนใหม่เร็วเท่าข้อ2คือบอยเลือกง่ายสุดมีซ้อนมีซ้อนไหมอันที่สองอ่ะโอ้ปิดผนึกหลอกหลอนแม่นไว้เออว่ะจะเป็นจริงได้ไงนี่มันเป็นคำถามจิตวิทยาส่วนข้อสองนะฮะลักษณะในการบอกลานั้นคืออารมณ์ภายในตัวของคุณครับคนที่เลือกการจับคนที่เลือกจับมือเช็คแอร์นะฮะมีใครบ้างฮะผมคนเดียวฮะสองคนเดียวเลยนะฮะนะฮะแสดงว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ครับมีอารมณ์รักง่ายนายเร็วหวั่นไหวง่ายชอบคนง่ายเห็นไหมแน่นแน่นเลยสองมีผมเจดหนูด้วยกิ่งแสดงว่าคุณเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายมนุษยสัมพันธ์ดีต้องคอไก่สิว่าคนแบบนี้ฮะอาจจะถูกอันนั้นมันเกินไปแล้วไงพี่แบบจับมือกันไงถูกเนื้อต้องตัวป่ะไม่รู้เดาฟอร์มอลี่ขอไข่เป็นคนเข้าคนง่ายมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นตัวเติมสีสันสบตาเดี๋ยวยิ้มให้กันมนุษยสัมพันธ์ไงคอควายในพี่บอยครับใช่ไหมคอควายคุณเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวจิตใจเปราะบางไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเหงาเหงาซึมซึมเหงาเหงาช่างดูเป็นคนละคนกับข้อเมื่อกี้ไม่แม่นไม่ไม่ใช่ผมนึกภาพกระท่อมไม่ออกมันไม่ดีกระท่อมไงไม่รู้มันวางที่พื้นถ้าวางที่พื้นมันเล่มเดียวไงแต่ถ้าวางบนโต๊ะมันก็อาจจะมีเทียนอะไรวางที่พื้นวะก็ใช่ไงต้องไม่รู้กระท่อมมันเป็นไงส่วนข้องงงูแทบจะไม่ได้มองหน้าเราไม่มีใครเชื่อเอ้ยไม่มีใครเลือกนะแสดงว่าคุณเป็นคนจริงใจใส่ซื่อแม้เป็นคนมีอารมณ์ขันน้อยไปสักนิดและดูเย็นชาไปสักหน่อยแต่คุณก็เป็นคนรักเพื่อนพ้องมากคนไม่มองหน้าคนเนี่ยนะใส่ซื่อจริงใจใส่ซื่อจริงใจด้วยแต่ว่ามีเดินเย็นชาไงดูเย็นชาพี่เก่งใจไงมารยาทอยู่ไหนคนเขาลาต้องเช็คแอนใช่ไหมเขาบอกอะไรเงี้ยหรือเปล่ายิ่งจ่องมั่นใจนะว่าต้องเป็นคนแบบไหนนะมันยิ่งเป็นคนแบบนั้นอ๋อเหรอมันเป็นแต่เมื่อกี้ผมระวังมันเป็นปฏิกิริยาที่ผมฟังช้อยข้อสอบแล้วผมรู้สึกว่าไอ้นี่เจ้าชู้ผมไม่เลือกนะให้มันผมรู้สัมพันธ์ดีผมเลยเลือกอะเรียบๆเลยจับมือล่ำลาได้ไหมธรรมดามากดีไม่ออกมาทางเรื่องทางเพศนะมันชอบมีคำถามแบบนี้พบกันใหม่หมดแล้วมีสองข้อเองเหรอหมดแล้วสนุกเนอะถ้าพี่บอยก่อนถามมาอีกเรื่อยนะดาวพฤหัสเราชอบสนุกเวลาพร้อมเนี่ยของผมมาเป็นซองติดสแตมป์เอ้ยใส่สแตมป์มาในซองนะฮะฮะให้ตอบกลับสิอย่างเงี้ยได้พี่ยักษ์แล้วซองคือเอานี้มาให้เลยเหรอนี่แหละเขามาส่งเมื่อวานหรือเปล่าสวัสดีค่ะไม่เขียนชื่ออะไรเลยสวัสดีค่ะพี่ๆรายการจดหมายเด็กแมวกลับมาอีกแล้วค่ะกับจดหมายไร้สาระถามโน่นนี่นั่นก่อนจะเริ่มการถามและตอบขอให้เข้าใจว่าทุกคนในห้องต้องตอบคำถามนะคะครับอุ๊ยอ๋อนี่เป็นถามคำถามครับเอาล่ะมาเริ่มตอบคำถามกันดีกว่าข้อ1จงบอกอาหารที่กินราคาสุดอ้าวนี่ตอบเลยไหมครับเดี๋ยวนะฮะจงบอกอาหารที่กินราคาสุดก่อนเข้ามาจัดรายการในห้องนี้ราคาสุดหมายว่าเพิ่งกินมาละราคาเท่าไหร่ที่เพิ่งกินมาราคาเท่าไหร่180บาทไม่รู้ราคาเขาออกมาม่า60บาทบุ้มก็ฟรีกินฟรีกันมาคู่นี้เจดฟรีครับทำไมอ่ะพี่เอเปียวทำอะไรสักอย่างเป็นเหมือนทำแข่งทำแข่งเอาเอเปียวอาจจะแบบไปซุ่มป่ะจ่องมากินของเป็นวุ้นไปฝึกอยู่ไงไปซุ่มฝึกมันมีเอมาถามพี่จ่องท่านอะไรครับวันนี้อ๋อแบบพี่นี่ไงมีเหมือนกันเมื่อกี้เห็นเอมันนั่งมุมห้องไงพอจ่องมามันเลยกลับโห
ยึดยื้อกันอย่างนี้เลยฮะมีเหมือนกันมีเหมือนกันนี้เลยเขาต้องแย่งตัวไงโอ้โหจ้องมาเสน่ห์แรงไงไม่ใช่เสน่ห์เอมันดูแลผมเรื่องการกินตลอดเห็นไหมเนี่ยไปแอบซุ่มแล้วดูดิต้องไปฝึกกับเจดสองกับเจดอืมพี่เอทำผมเส้นค่ะนี่นักกิ่งรู้ด้วยหนูไปชิมมานี่เพื่อแบบว่าเราได้รู้คู่แข่งเนี้ยเหรอเราไปชิมไม่ไม่พี่เอให้ชิมไม่เฉยค่ะของบูมกินไป8อย่างเมื่อกี้หัวหน้าฝ่ายการตลาดพี่มานะพาบูมกับบอไปเลี้ยงร้านของตัวเองปิดปากอ่ะร้านของตัวเองอยู่ดีอยู่ดีก็เลี้ยงแสดงว่ามีปิดปากนี่มีทั้งปลาทอดน้ำปลาแซลมอนหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ร้านเขาสั่งอะไรสั่งเลยอุ้ยร้านนี้เขาอยู่ไหนอ่ะพัฒนาการชื่อร้านส้มตำเมืองทองแต่เราไม่ได้สั่งส้มตำกันเลยไปสั่งแบบอะไรอย่างเงี้ยพัฒนาการนอกโซนนี่มันแบบมันต้องมีอะไรปิดปากปะพี่ว่าต้องมีแล้วแบบโทรตามแก้วกับเตยมาแบบมากินด้วยอ่ะคนน้องที่ทำออนไลน์อ่ะมันต้องมีปิดปากปะเดี๋ยวเราค่อยวิเคราะห์กันค่อยวิเคราะห์คนคนใจดีเลี้ยงเนี่ยเราไม่แปลกใส่เดี๋ยวคนใจดีมานะตอนไหนก็ตอนเลี้ยงข้าวที่เรียกว่าใจดีตอนเลี้ยงตอนเลี้ยงรู้จักกันมากี่ปีร้านเปิดมากี่ปีเออว่ะเออร้านเปิดมา5ปีไม่เคยชวนเลยไม่เคยชวนไม่เคยชวนทำไมวันนี้เลี้ยงหนังสือพันทิปนี่เป็นเลี้ยงแบบกินอะไรก็ได้เลยนะกลับจากสมุทรปราการนะแวะเลี้ยงแต่นี่เราก็ไม่ต้องพูดออกอากาศก็ถึงบอกว่าเดี๋ยววิเคราะห์ทีหลังเรื่องนี้เมาทีเดียวกินกี่อะไรราคาเท่าไหร่ก่อน32ค่ะโลชาเขียวในเซเว่นถูกสุดกินกินถูกสุดโลชาเขียวแล้วอิ่มเหรอไม่อิ่มค่ะเออทำไมกินน้อยอ่ะของว่างเมื่อไม่กินแล้วค่ะหนูเดี๋ยวตัวใหญ่เดี๋ยวเอ็กซ์โปไม่ทันแล้วเดี๋ยวเอ็กซ์โปทำไมเดี๋ยวเอ็กซ์โปไม่ตัวเล็กเท่าเดิมจะไปหาอะไรในจะไปหาอะไรในเอ็กซ์โปมีรถเอ้ยมีรถจอมเฮ้ยอะไรนะเมื่อกี้ดันวงอะไรนะที่เอาเพลงมาให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่นันเดทลุงเสนอไปยักฟังเฉยๆ389พอดีตัดผมตัดผมด้วยอ่ะแต่ว่าจะไปผอมไปแคทเอ็กโปอ่ะกินไม่เคยเห็นแล้วถูกแล้ว3ปีไม่เคยเห็นถูกแล้วถูกแล้วเพราะปีนี้มันไม่ใช่ฮิปโปโปไงกันไปเป็นที่ปีแล้วไม่ต้องลดเออมันคุยเรื่องอะไรเนี่ยแล้วพี่บอยยังวิ่งอยู่ไหมวิ่งอยู่ครับเออวิ่งทุกวันเลยดีมากดูขาใหญ่การนอนหลับอ้อข้อ2ครับอืมการนอนหลับและฝันครั้งล่าสุดคือฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรและฝันว่าอะไรจงเล่ามาให้ฟังเล่าไม่ได้ทำไมมันลามกอ่ะไม่เล่าก็ได้เฮ้ยอยากรู้อ่ะก็มันเล่าไม่ได้ไงมันเป็นแค่ฝันไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกมันยังไงใครอ่ะใครใครที่ไม่ได้ใครเนี่ยแหละไอ้ใครนี่เนี่ยยิ่งกว่าอะไรอีกบอยล่าสุดล่าสุดไม่ฝันจำไม่ได้ว่ะอ้าวพี่จำไม่ได้จริงเพราะเนี่ยนึกอยู่จำไม่ได้พี่ว่าจำได้ไหมจำไม่ได้แต่จำได้ว่าไอ้ชื่นใจอ่ะจำได้ชื่นใจจำฝันบอยได้ไม่ใช่ไม่ชื่นใจอ่ะชื่นใจจำฝันพ่อได้ไม่ชื่นใจชอบละเมออ๋อแล้วล่าสุดชื่นใจฝันเรื่องอะไรแล้วแบบชอบถีบผมกลางดึกอ่ะแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งเงี้ยตื่นมาแล้วก็จะสูงสูงอีกอะไรเงี้ยเหมือนเล่นอะไรอยู่เล่นแบบปีนไม้ลื่นหรืออะไรเงี้ยสูงสูงสูงเลยคือผมก็สงสัยว่าคือกลางวันก็พีคมากแล้วนะเหมือนสนุกมากแล้วอะตอนคืนก็ยังใช้พลังงานกับในฝันอีกอะขนาดอยู่ในฝันก็ยังเต็มที่อย่างเงี้ยวะไม่มีช่วงพักเลยเหรอเก่งฝันล่าสุดเรื่องอะไรไม่ได้พี่บูมฝันว่าตื่นมาไปงานทีเชิ้ตแล้วไม่มีคนเลยสักคนเดียวหลอนมากมึงไม่ไหว้พระเลยนะมึงฝันอะไรแบบนี้อีบูมอันนี้หลอนหลายคนกูหนาวกว่ามึงอีกเอออยู่ดีทำไมฝันบูมไม่ฝันตั้งนานแล้วนะมันเลยไปแล้วทีเชิ้ตก็เออมันเลยมาแล้วแต่ฝันอะเออแปลกเจ็บฝันเห็นฝันว่าเจอพี่ยงครับแล้วพี่ยงเราเนี่ยแหละครับแล้วพี่ยงก็เหมือนขับรถมาจอดแล้วก็ลงจากรถแล้วก็พูดว่า
ะเบียนรถพี่เนี่ยแหละชัวร์สุดแล้วแล้วก็ตื่นหวยทะเบียนรถย้งเหรอพี่เดือนนี้อะฮะเพิ่งเนี่ยเป็นฝันล่าสุดที่จำพรุ่งนี้หวยออกอ้าวโอ้ยพวกเราย้งเปลี่ยนรถด้วยไม่ออกออกพรุ่งนี้อ่ะไม่รู้31 1มะรืนอ้าวทันแล้วทะเบียนอะไรเอ้ยบอกห้ามบอกว่าถ้าบอกแล้วจะหลุดนะเขาห้ามบอกกันไลน์มาได้มั้ยไลน์มาได้มั้ยเดี๋ยวบอกเลยไม่ไปไม่ไปไม่เป็นแบบคือผมเป็นตัวมอนสเตอร์อย่างงี้อีกวันนึงมาทำงานก็ถามว่าพี่ยงครับทะเบียนรถอะไรครับแล้วก็เราบอกว่าฝันอย่างนี้ฝันประมาณนี้เออแค่นั้นพี่ยงนี่เปลี่ยนจากป้ายแดงมาเป็นป้ายปกติยังตอนนี้เป็นป้ายน่าจะป้ายขาวรถใหม่ด้วยไง2เด้งนะชื่อเยอะ7มันถูกมันเพิ่งถูกหวยในจ่องรู้ใช่ไหมไม่รู้ที่มันไปดูข้างล่างเนี่ยในกระถางต้นไม้เล่าดิกระถางต้นไม้ตัวครับที่เอาบัตรไปเติมมันแบบคือพี่ต่างแม่บ้านเดินมาบอกว่าอันนี้มันเหมือนเลขให้ลงไปดูว่าเลขอะไรผมก็เดินไปดูก็เห็นเป็นเลขก็เลยไปซื้อแล้วก็ถูกแล้วแบ่งกูไหมมันบอกไปดูกัน2คนเว้ยแต่บอกพี่สิทธิ์บอกพี่เอเปี้ยวพี่เอก็บอกอุ้ยไร้สาระแกแล้วมันบอกมันถูกคนเดียวคนอื่นตีความผิดตัวเลขด้วยเอเปี้ยวที่บอกว่าไร้สาระก็ตีด้วยตีด้วยแต่บอกว่าไร้สาระไอเอมันเคยซื้อตามผมแล้วถูกอ่ะเฮ้ยเหรอเออแล้วพี่จ่องถูกปะมันดูตามที่ผมซื้อผิดอืมฮะไม่พี่โกหกที่บ้านหรือเปล่าไม่ได้โกหกสปอนใบมันเป็นใบอย่างนี้เลยแล้วเอมาดูลอกกันบ้านผิดอย่างเงี้ยลอกกันบ้านผิดแล้วถูกเฮ้ยตลกไม่มายืนดูแบบไม่มายืนดูใบลอตเตอรี่เลยแล้วแม่ก็แบบว่าซื้อตามว่าเอมันซื้อผิดนะมันถูกเจดนี่แบบเห็นหวยทุกงวดนะเราลองขูดตัวมันมั้ยเผื่อแบบทุกงวดอ่ะจริงๆถ้ามันมีไม่งั้นอย่าบอกใครเจดซื้อไปเนาะแต่ได้ก็แบ่งกูด้วยฝากเล่นได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทวงเขาดวงเขาแฉลบภาษาดวงแฉลบเป็นน้องดวงเฉลิมโทษครับดวงมีวัดด้วยขับรุ่นน้องไปไหลบ้างพรุ่งนี้คนมาดักรถพี่ยงอ่ะต่อพี่บอยข้อ3ถ้าไม่ดื่มน้ำเปล่าคุณจะเลือกดื่มอะไรโค้กโค้กโซดากาแฟเบียร์โชว์โคตรเทโชว์มาชัวโชว์มาทัวโอ้โหโชว์ความแมนเก่งนี่โชว์ความโอ้แต่ละคนอันนี้ก็โชว์ความไฮโซกินโกโก้ค่ะแล้วได้กินไหมอยู่เนี้ยได้กินโกโก้ไหมกินค่ะแล้วมีโกโก้ส่วนตัวไม่ค่ะซื้อเป็นน้าขายอร่อยมากน้าไหนปากซอยเราเนี่ยเหรอเขาจะขี่รถมอเตอร์ไซค์พ่วงมาขายตอนสองโมงค่ะบ่ายสองใช่ค่ะโกโก้ใส่เกลืออร่อยเหรอเคยถึงได้จ่องเคยเสิร์ฟจ่องไหมไม่เคยค่ะของอะไรมีถึงผมเลยชีวิตจังเลยเหมือนน่าสงสารอีวะกาแฟก็ต้องพวกกระดิ่งมามากังวลกินมาประหยัดโอ้ CEO ประหยัดพี่ชีวิตของ CEO ครับอ่ะต่อข้อ4จงบอกขนมไทยที่ชอบที่สุดโหไม่ค่อยได้กินนะข้าวเหนียวสังขยาลึกอยู่ขนมไทยไม่ค่อยได้กินว่ะทับทิมกรอบก็ไม่ที่สุดอ่ะกิ่งไม่มีที่สุดค่ะกินได้หมดเลยอ่ะที่สุดคือทุกอย่างอันนี้เชื่อเจ็ดหม้อแกงถั่วไม่ค่อยกินขนมไทยบูมไม่มีลึกอยู่อ่ะแปลว่าไม่มีขนมชั้นอย่างเงี้ยกินได้ไม่รู้ว่าเรียกชอบที่สุดเลยวะมันไม่ชอบเรียกว่ากินได้ดีวะไม่มีข้อต่อไปประสบการณ์หลงๆลืมๆครั้งล่าสุดคืออะไรนี่ไงลืมอยู่เนี่ยถามอะไรนะลืมอยู่ในว่าเรื่องอะไรโอ้ยถามอะไรนะล่าสุดมากเลยตัวบัวลอยนี่ขนมไทยปะบัวลอยใช่ชอบนึกออกละบัวลอยไข่หวานเรื่องลืมเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรกิ่งนึกไม่ออกค่ะเรื่องเขามั้งเป็นนึกลืมว่าจะกินยาอะไรเงี้ย
คือมันต้องมีกินยาเดี๋ยวมาถามเรื่องลืมเลยจะเป็นคนที่แบบว่ามีกระบวนการว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดี๋ยวมาถามต้องทำอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็กลับมากินยาแล้วก็พอทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะลืมกินยาหนักน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องลืมนี่ผมหนักหนักแล้วอ่ะนี่เจนมันต้องเตรียมคำตอบอะไรสักอย่างนึงลืมตั้งนาฬิกาปลุกลืมตั้งนาฬิกาปลุกพี่เปอร์เอ้ยไม่ใช่พี่เปอร์พี่เปอร์เข้ามาพี่บูมาลืมครั้งล่าสุดเรื่องอะไรนึกออกไหมผมเดินเข้ามาทำไมพี่จ่องต้องทำหน้าอย่างนี้ใส่ผมทุกครั้งเลยยินดีไงต้องดีใจที่เห็นเปอร์ใช่ไหมพี่ใช่มองตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเงี้ยคือเรียกว่าดีใจครับแต่งตัวเหมือนกันไหมครับคล้ายๆว่ะอะไรกูใส่เชิ้ตพับแขนธรรมดาเสื้อใส่เรนเกมมึงใส่อะไรใส่เรนเกมครับเชิ้ตป่ะเชิ้ตพับแขนป่ะพับแขนครับเกงอะไรเกงสแลกเหมือนกันรองเท้าถุงเท้าสีม่วงใส่ถุงเท้าขาวเหมือนกันถุงเท้าสีม่วงป่ะกระชูด้วยกระชูจะลอกไปไหนเนี่ยก็พี่เป็นไอดอลผมโอเคขอบใจพี่จ่องต้องดมยาดมแบบเบอร์ติดยาดมไม่เป็นหวัดครับเสียบุคลิกโดนถูกพี่บุ๋มตอบยังลืมเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรตอนแรกอะบุ๋มลืมไปละเมื่อกี้พี่บอกว่าลืมอะไรเนี่ยบุ๋มเลยนึกขึ้นมาได้พรุ่งนี้ต้องไปรับพี่ยักษ์ก่อนสิเกือบลืมแล้วที่อาร์ซีเอ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งอาร์ซีเอเรานัดกันแล้วบุ๋มต้องไปรับพี่กับพี่บอลดีนะที่พี่แต่ไม่มีจุนจูแล้วนะฮะดูไปเองสีหน้าสินะพี่อูเบอร์ก็ได้ปะพี่งานงานมันไม่เกี่ยวมันคืองานแต่เดี๋ยวน้องโทรมาคอนเฟิร์มตอนเช้าอีกทีนึงเหมือนจะไม่มีจุนๆต้องไปธุระที่สนามบินตอนเช้าเหมือนไม่มีอะไรไม่มีหรอกเหรอมันหลอกพี่หวังหลอกอะไรมีน้องกุ้งแทนได้ป่ะในรถมอกรุงเทพรังสิตแล้วพี่มันก็ว่างเปล่าแล้วล่ะนั่งหลับไปก็ได้พี่อ๋อนั่งรูดไปนั่งรูดไปต่อทางเก็บโปเกสต์โอ้ยขับรถปวดเก็บก็ให้กุ้งเล่นแทนไงข้อต่อไปพี่เบอร์เล่นด้วยนะอะไรครับคำถามตามถามปุ๊บตอบปั๊บกำลังใจในแต่ละวันคืออะไรฟังเพลงพี่ไม่มีแล้วไม่จุนๆน่าเกลียดมากเลยอ่ะมันลังแกพี่จอกให้รุ่นน้องคนนี้เร็วเพราะมันรู้ว่ามันเอามาแทงเราเลยอ่ะเร็วโอ้โหมันเพิ่งรู้ว่าแผลยังไม่เกิดมันเอามีดแทงซ้ำการฟังเพลงฮะว่าจะฟังเพลงอะไรดีเป็นกำลังใจฮะเสียงปรบมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยดีพี่เจ็ดโปเกสต็อปครับนี่พี่กิ่งแววแววกุดกูและครอบครัวค่ะและครอบครัวแมวแววแววกุดกูคือแมวแล้วครอบครัวนี่ครอบครัวแมวหรือครอบครัวเราครอบครัวหนูครับอ๋อแต่แววมาก่อนพี่บอยครอบครัวครับครอบครัวครับพี่เปอร์ความรักครับนี่ตอบเสร็จแล้วดมยาดมนะเออโคตรเก๋าเลยพี่บูมเวลาจัดงานแล้วเสร็จไปสักงานหนึ่งเลยอ่ะเมื่อวานเนี้ยจัดงานแล้วดูฟีดแบ็กดีก็ดีใจมีความสุขเนาะมันอิ่มๆนี่นึกอะไรอย่างงี้ไว้อย่าไปนึกแบบไปถึงงานแล้วไม่มีคนอย่าไปฝันฝันนี่มันฝันไม่รู้อยู่ดีฝันได้ไงเป็นลาดน้ำมนต์ซะถ้ามีเพื่อนจากต่างประเทศมาคุณเลือกจะสั่งอาหารอะไรให้เขาชิมเป็นจานแรกเพื่อนต่างประเทศมาเปิดถ้ามีเพื่อนต่างประเทศมากะเพราอะไรกะเพราหมูสับไข่ดาวเออก็แล้วแต่เขาชอบเนื้อเขาชอบอืมแต่เป็นกะเพราอืมกินเหล้าเออว่ะตอบไม่ทันแหมกิ่งส้มตำปูม้าค่ะโอ้ยเจ็ดก๋วยเตี๋ยวเล็กชิ้นเปื่อยบวกเอ็นแก้วพี่บอยอะไรดีอ่ะหน้าใหญ่มากอะไรดีอ่ะผัดไทยอ่ะพี่บูมหมูสามชั้นย่างเกลือโอ้เออว่ะทิ้งนั้นเลยอ่ะพาไปกินแห้งชุนเสงเผื่อว่าร้านเนื้อตุ๋นตรงแถวบ้านมันอร่อยเป็นร้านโปรดไม่หลุดเน่าก็ได้ต่อไปตัดเล็บครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
อันนี้เหมือนข้อลืมเหมือนข้อลืมครั้งล่าสุดอะไม่รู้จะจำทำไมไม่จำได้ยังไงวะจำไม่ได้แต่ว่าดูยาวแต่นี้ก็ประมาณเกือบๆอาทิตย์ละเหมือนกันนะจริงๆเมื่อเช้าว่าจะตัดเดี๋ยวก็ลืมเนี่ยเออต้องนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ลืมต้องมี10วันอ่ะดูอาการมีเรื่องนึงเป็นเรื่องด้วยเหรอต้องมี10วันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะ2 3พี่ก็ประมาณอาทิตย์นึงวันนี้จ้ะพี่กิ่งจำไม่ได้อืมแต่กิ่งก็เลยไม่ยาวนี่ถ้าต้องย้อมสีผมอ้าวโทษตอบยังพี่บูมวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นี่แหละไม่กี่วันไอ้เจ็ดวันศุกร์ที่ไหนจำกันได้เนอะพวกนี้แม่นถ้าต้องย้อมสีผมอยากย้อมสีอะไรอุ้ยอุ้ยเว็บแรกก็ม่วงนี่ไงแรกเขาตอบแรกไม่ไงเขาตอบแรกเจ้าของแก้วไม่มีแว็บอื่นแล้วล่ะเดี๋ยวจะว่ากันแม่แต่แว็บแรกมันคือม่วงอ่ะแล้วเราเป็นเจ้าปอแก้วอ่ะตายเดี๋ยวกันไกลไปเปลี่ยนเป็นทองได้ไหมไม่ทันไม่ทันหรอถือว่าตอบแล้วใช่ไหมตอบแล้วว่าม่วงสวยเลยหายพี่ยักษ์เจ้าปอแก้วจิตใต้สำนึกมันจิตใต้สำนึกอ่ะไม่รู้ทำไมอ๋อเห็นรองถุงเท้าไอ้เปอร์เมื่อกี้มองถุงเท้าไอ้เปอร์ม่วงมันอินเซปชั่นไงขอตอบใหม่ได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้เหรอเป็นสิวจ๋องสีเทาสีเทาที่ไม่ใช่ดาราตลกทำไมอ่ะก็สีเทาสีเทาอ่ะเท่ๆอย่างเงี้ยเทาอ่อนๆเนี่ยดิชัดเกียร์ดิชัดเกียร์อ๋อเจ้าคุณนี่เจ้าคุณนี่เฮ้ยคือผมเรียกไม่ได้จ่องมานะผมจะตอบคำตอบเนี้ยโอ้เหมือนกันด้วยย้อมสีเทาเหรอฉีบตลอดเลยดูดิเออก็แอลอ่ะดูดิเออเนี่ยเรียกแอลแอลอย่างเงี้ยคือแอลแอลแอลพี่เหรอเออแอลตลอดอ่ะเจ็ดสีขาวครับย้อมขาวซันตาคอร์สซันตาคอร์สมันเงินสีเงินเออนั่นแหละสีแบบซันตาคอร์สอ่ะแล้วย้อมหมดเลยขาวด้วยโอ้โหไม่อยากไม่อยากไม่อยากนึกอย่าเอาพี่คุณมีที่ซื้อยาให้ยาย้อมใหม่เลยพี่ใหม่ด้วยเหรอเราคริสต์มาสเงี้ยเหรอซ้อมก่อนไงเอาไหมเอาปะเอาปะเดี๋ยวกูช่วยซื้ออะไรให้ยาย้อมผมขาวหรือยาปลุกผมอ้าวนี่ก็ไปแซวเขาของมึงหนามากอะฮะกิ่งสีแดงค่ะนี่แนวไงยาลินดานี่ทำไมอะชอบเมื่อก่อนรันอีกิ่งรันเงี้ยเหรอโลล่าอ๋อโลล่าอ๋อฟังดูนางดูยาวเลยรันอีกิ่งรันที่มันอยู่ตรงแถวอ๋อต้องเป็นอีกริดอีกริดเงี้ยเหรออ๋อทำไมชอบแดงเหรอผมสีแดงมันสวยอะค่ะใช่ไอ้โปรไหมไม่เอาพอผอมแล้วแดงด้วยย้อมแดงคนเขาทักผิดว่าจารินดาหรือเปล่าฉันบินได้ไม่ได้หรอกได้กลิ้งได้พี่บอยบอยอ่ะอะไรดีย้อมผมไงมันยังต้องคิดย้อมดำย้อมดำเผื่อย้อมดำโอ้ไม่ตอบจริงสุดเลยว่ะเออเว้ยเออย้อมดำเมคเซนส์ว่ะเออบูมสีดำพี่ไม่ขาวทั้งหัวเลยอะตอนนี้เออจริงๆมึงก็ย้อมบ้างแต่ก็อยากย้อมดำแต่มันคันย้อมไม่ได้แล้วย้อมม่วงเออเอาวะดันไม่เห็นถุงเท้าให้เปิดไงมาอีกทีคำถามเนี่ยอีก5ฮะจะหมดแล้วเร็วๆถ้าให้มันถามมันเร็วตอบมันเร็วๆหน่อยถ้าให้เลือกดูหนังกับคนรักพี่ๆเลือกจะดูหนังเรื่องอะไรกับเขาการ์ตูนเขาชอบดูการ์ตูนหนังเรื่องอะไรเรื่องดูหนังแบบคนรักอันนี้คือชื่อเรื่องใช่ป่ะครับคาเฟ่โซไซตี้อ่ะคนอื่นไม่ต้องตอบใช่ไหมข้ามคิดไงคิดมีวิดีโอครับเขาให้ไปดูหนังไม่ให้ไปบอกรักพี่บอยได้หมดสตาร์วอร์ได้หมดเรื่องที่เราอยากดูมันได้นั่งอยู่ข้างๆก็โอเคแล้วแต่เมื่อกี้ก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันนะเรื่อง Star Wars Rogue One เนี่ยคิดว่า Rogue One น่ะเราเชื่อคำตอบเรา Rogue One อะไรอ่ะมาตอบที่หลังเรียนแบบหลอกนี่กิ้ง Pulp Fiction ค่ะนี่มันแนวจริงเลยนะมันยืนหยัดยี่ห้อมันเนอะมันแนวมากอ่ะถ้าลองนึกนะทำผมสีแดงนะแล้วก็ผอมๆแล้วก็ดูความฟิคชั่นรันอีกรันพี่บูมอ๋อบาวลิลี่ชูชูอีกแล้วรักมากรักไปถึงไหนพี่เปอร์โน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กโอ้โหเจ๋งอ่ะซึ้งซึ้งนิโคลัสสปาร์กเจ๋งว่ะอยากต่อไหมพูดได้พูดดิฮัลโหลฮัลโหล
เอานี้สวัสดีฮะฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคเสียงผู้หญิงที่อยู่ในห้องเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงกิ่งนะไม่ใช่นะฮะแต่เป็นเสียงเจดดัดแหละฮะเหนื่อยแล้วเองเร็วดูมันเล่นมันเล่นคนถามไอ้นี่ตลกว่ะเร็วไอ้นี่ตลกว่ะมันเล่นคนถามถ้าต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงคุณเลือกจะร้องเพลงอะไรเพราะอะไรบันทึกหน้าสุดท้ายพี่เบิร์ดไม่เอาขอเพลงที่พักใจแล้วตอนนี้กำลังซ้อมเพลงนี้อยู่มาร้องให้โจ๊กฟังมันก่อนนะไอ้โจ๊กก็บอกมึงมาร้องให้กูฟังทำไมผมไอ้มันจัดรายการอยู่ผมก็ผลักประตูเข้ามาฉันอ่านถึงตอนร้องไปหมดท่อนไอ้โจ๊กมึงร้องทำไมเนี่ยไม่รู้เขาถามว่าเพราะอะไรด้วยนะอ๋อเพราะอะไรอ่ะอยู่ดีก็นึกถึงเพลงนี้พี่อยากฮะนึกอยู่เนี่ยบูมปิดผนึกเฮ้ยเพราะอะไรเห็นหน้าพี่บอยไม่ได้คิดอะไรเลยนึกถึงพี่กิ่ง Conversating ค่ะโอ้ยแม่งโคตรแนวอ่ะพี่ไม่รู้จักเลยกิ่งเพลงของใครอันดับหนึ่งค่ะของวงอะไรฮะเป็นเด็กมันเป็นนิทานนี่ไงมาเนี่ยเชียร์เลยเป็นนิทานต้องได้เล่นเด็กมันแล้วมีคนบอกว่านี่เป็น AR วงไอ้คันนี้เหรอเห็นมันเป็นบังคับไอ้มงให้ขึ้นระดับหนึ่งโอ้โหทุกคนอยู่เปิดเลยบังคับปะรีบบังเลยครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่ก็มาลาอะไรโดนใจมึงเจ็บเมื่อเช้าฟังเพลงนี้อ๋อเพราะชีวิตคือชีวิตไหนลองสักท่อนดิไม่เป็นไรครับพี่พี่เปอร์อยู่ที่เรียนรู้ถามว่าอะไรนะครับถ้าให้เลือกร้องเพลงหนึ่งจะร้องเพลงอะไรให้เลือกร้องเพลงก็เคยสัญญาเพราะว่าร้องง่ายสุดหมายถึงเราร้องได้อะร้องได้แล้วเหรอนะนั่นคือได้สุดแล้วได้สุดผมเลือกเพลง Happy and You Know เมื่อวานอ่ะ Happy and You Know ร้องซึ่งเป็นเพลงที่ชื่นใจจะร้องทีแรกเพลงนี้เป็นเพลงที่ตกลงกันไว้หลังเวทีว่าจะร้องเพลงนี้แล้วมาเป็นเพลงช้างขึ้นไปอินโพไว้มองเห็นคุณพ่อท่านอินพี่บอยบอกเราจะชวนคุณทุกคนตบมืออย่างเงี้ยเขามีซ้อมด้วยตุกอะไรเขาไม่รู้ซ้อมแล้วด้วยอ่ะมีมุกเขาเลยแต่พอเห็นพ่อปั๊บช้างเลยตกเวอร์เลยกลัวไม่ผมคิดผมเดานะว่าเขาไอ้ Happy and You Know มันจะพอเป็นอันอื่นแล้วมันจะไม่ต้องตบมือแล้วไงอ๋อไม่สนุกเขาเออนี่ไงเห็นไหมเก่งไงเปลี่ยนเองเปลี่ยนบนเวทีเลยอ่ะร้องเพลงอะไรคิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องคิดว่าหนูเพลงอะไรไม่รู้จักคิดไม่คิดว่าหนูคิดว่าหนูไม่อยู่ได้เปล่าไอ้นี่เพลงใหม่อะไรเปล่าวะน่าจะลูกทุ่งอีซี่อ๋อเหรอที่จะตีเลื้อรังน่าจะเป็นเพลงของลูกอีซี่คิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องจะเป็นเพลงได้นะหนูไม่อยู่ในห้องเออเว้ยเฮ้ยแต่คอนเซ็ปต์นี้เจ๋งนะพี่บอยพี่บอยแต่งนี่มาลองเซิร์ชชื่อเพลงนี้เจ๋งด้วยคิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องมันขายได้แน่นอนเอาตามที่พี่สบายตามที่พี่สบายใจเนี่ยคิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องไม่มีเนื้อมันต้องคิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องหรือหนังเป็นหนังผีหรือเปล่าเป็นหนังผีก็ได้หรือเป็นแบบแล้วคือแบบแล้วเรานอนอยู่ในบ้านสบายสบายนอนกิ้งไปแล้วมีหนูวิ่งผ่านคิดว่าหนูอยู่ในห้องอันนี้แนวสยองขวัญนี่ก็ได้นี่มันแนวใบเตยคิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องอันนี้ก็อีกแบบนึงพี่อยู่พี่ใช้ชีวิตไปเลยคิดว่าหนูไม่อยู่ก็ได้อะไรเงี้ยน่าอยู่น่าอยู่อย่างนี้น่าอยู่นะแล้วก็เป็นแบบว่าคุณพ่อดูหนังโป๊หันไปเจอชื่นใจเอาคิดว่าหนูไม่อยู่ในห้องเออนี่ก็ได้นี่ก็ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้ล่ะยกอย่างนี้ล่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเออมันได้หลายทางได้หลายทางได้ดูแย่หมดเลยอ่ะดีนะที่แบบพระเจ้าให้สมองด้านนี้เรามาแล้วสนุกขอให้ทุกคนเป่ายิงฉุบกันคนที่แพ้ต้องร้อง1ท่อนอุ้ยอุ้ยที่มันคนที่แพ้ไม่ใช่ดูแลตัวเองหรอครับข้ามเลยมั้ยฮะข้าม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 ข
ข้อนี้ผมให้เปิดต่ออย่างนี้ครับตั้งแต่เมื่อกี้ละเวลาชงเขาฟังอยู่เวลาจะชงนี่ไปชงยังไงดูไว้ดูพี่น้องจริงเลยอ่ะนะถึงแม้ว่าดูแบบทะเลาะกันบอกแว้งอะไรจริงๆพอถึงเวลานะโอ้โหนี่ทำงานมันต้องงี้นะโรงเรียนนี้นะขอมีส่วนด้วยคุณยุ้ยทำไมขอมีส่วนด้วยขอมีส่วนด้วยคำตอบเปิดนี้อันเดียวเลยจบจบแล้วจบเลยจบจงบอกชื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่เลี้ยงเปิดเปิดตอบแล้วนี่อันนี้ตอบแล้วจบจบจบอันนี้ไม่ได้เลี้ยงด้วยหรอไม่นึกขึ้นมาตามมาไม่นึกขึ้นมาว่าไอ้เปิดมันตอบไปแล้วเนาะอ๋อนึกว่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่ว่ามันยังคอยตามจังหวะเทพจริงชื่อตั้มชื่อตั้มเหรอครับตัวอะไรอ่ะเป็นสุนัขชื่อตั้มจริงเหรอเออตัวเดียวกันสุนัขชื่อตั้มสุนัขชื่อตั้มเฮ้ยเจ๋งว่ะครับตั้มกับโอ๋อะไรเงี้ยสองตัวชื่อตั้มกับโอ๋ไวโอมาเป็นไวโอโลวนชื่อจุลมูลเหมียวเหมียวเป็นแมวเหมียวเหมียวแมวบ้านเก่าไอ้ด็อกไอ้ด็อกเป็นหมาเป็นแมวเรียลลี่หมาเฮ้ยด็อกโอ้ฟรากเนี่ยนายมิชิวส้มฉุนส้มฉุนไม่ค่อยแนวนะคำตอบนี้นะไม่ส้มฉุนดูไทยเปลี่ยนชื่อไปconversating ทองเป็นแมวครับทองเป็นแมวชื่อยาวเหมือนนะแมวชื่อทองอ๋อแมวชื่อทองยาวเหมือนกันทองเป็นแมวทองเป็นแมวทองเป็นแมวยาวตอนนี้ไม่มาเป็นยาวอ๋อมันแรปไงเออพี่บูมชื่อดากี้อ่ะเป็นสุนัขสีขาวแน่นอนแน่นอนตามคอนเซ็ปต์เลยพี่เปอร์ไอเบียไอเบียครับเบียไอเบียไอเบียชื่อเบียชื่อเบียเป็นหมาเป็นหมาใช่ของหนูที่ล่าสุดชื่อเปิร์บอะฮะผมไม่ใช่สัตว์พี่ของหนูอะไรฮะตัวแรกตัวเองหนูเลี้ยงตัวเองเออแล้วแฟนไม่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องก็เนาะก็แบบตัดพ้อฮะไม่นี่ก็เล่นอีนี่ก็เล่นแต่ไปเล่นเข้าช่วยมันต่อด้วยไปต่อช่วยมันอีกต่อจงบอกชื่อเมนูอาหารที่พรุ่งนี้ต้องกินให้ได้พรุ่งนี้ต้องกินพรุ่งนี้ว่าอะไรอ่ะวันพุธพรุ่งนี้ผมจะกินเนื้อเซอร์ลอยย่างนั้นฟิชิโอไปด้วยได้ไหมพี่ไม่เอาจริงจริงว่าจะไปด้วยอ่ะเดี๋ยวโทรบอกขาหมูพะโล้ข้าวขาหมูหมูล้วนขาหมูเนื้อหนักซึ่งเพิ่งกินเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วที่ไหนเนี่ยเทอร์มินอลหิวเลยข้าวหมูทอดครับข้าวหมูทอดกิ่งก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะร้านไหนตรงนี้ค่ะใกล้ๆอ๋อไม่ทีเรือนไม่ๆค่ะตรงนี้เลยตรงเดินออกไปเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ถึงเลยอ่ะพรุ่งนี้มาทำงานป่ะเนี่ยมาค่ะผมแก้คำตอบเป็นมาม่าก่อนเมื่อตะวันกลัวมันไม่ทำอ่ะคิดว่าเดี๋ยวตอบเซอร์ลอยแล้วเดี๋ยวมันดูเราหยิ่งเงี้ยเดี๋ยวมันไม่ทำให้เรากินขอแก้คำตอบเป็นมาม่าหมูสับใส่ผักด้วยพี่บูมฮะหมู3ชั้นย่างเกลือเสิร์ฟตอนบ่ายโมงตรงด้วยที่ RCA อ่ะใช่ๆกินไหมเออดีดีดีงั้นมาเร็วทันไหมทันไม่เอาไม่เร็วไม่ไหว11โมง11โมงครึ่งนี่ก็เร็วละหรือ11โมงครึ่งกินครึ่งชั่วโมงแล้วออกเที่ยงน่าจะทันเดี๋ยวไว้ว่ากันดูหน้างานพี่เผื่อเวลาไว้หลงเลยนะไม่หลงขึ้นทางด่วนไปเลยพี่อยากบอกทางผมก๋วยเตี๋ยวเรือเซนจะทะเบียนเหรอพรุ่งนี้ไปอ่ะพรุ่งนี้ไปสอนศิลปากรก็แวะพี่เปิร์ฮะอาหารที่อยากกินเป็นพรุ่งนี้ทุกคนข้างคือตาลอยคิดเมนูอาหารคิดเมนูอาหารแบบจินตนาการไม่หยุดเลยผมกินเดี๋ยวตีสองนี่ก็ไปกินในอะไรอิกะซาชิมิปลาหมึกตรงไหนอะตรงนากิยะทองหล่ออ๋อมันเปิดดึกตรงนากิยะอยู่ตรงไหนเนี่ยมันนากิยะหรือนากิยะมันมีชากาลิกิใช่ไหมมันมีชากาลิกิเออต่อจากชากาลิกิก็คือนากิยะอ๋อมันติดกันต้องติดกันติดกันแต่นากิยะมาเปิดก่อนชากาลิกิจอดตรงไหนให้คนไปกินแต่ชากาลิกิแล้วเสียงดังแต่นากิยะจะเงียบเงียบภาพกว่ามันคือไอ้ตรงก้อนของไอ้บุญตรงเกียรติปะก้อนนั้นปะนากิยะเอ้ชากาลิกิแล้วก็เลยไปสองห้องแถวแล้วก็นากิยะไม่ก็หมายถึงว่ามันคือก้อนไหนอะบล็อกไหนบล็อก
ติดกับบ้านการเมืองบล็อกเป็นตาท็อปเจริญครับใช่ครับบุญตรงเกียรติต่อจบแล้วค่ะดีจบดื้อๆอย่างนี้เหรอขอลาจดหมายฉบับนี้ไปก่อนนะคะถ้าคิดอะไรออกจะเขียนมาหาใหม่นะคะจากน้องปริศนาคนเดิมที่เริ่มคิดคำถามไม่ออกปลอจดหมายฉบับนี้แอบเอามาหยอดที่ตู้หน้าแคทเรดิโอเพราะไปกินข้าวกับเพื่อนแถวนั้นพอดีเอาอยู่ตรงนี้เหรอปลอ2ใช้คำว่าหยอดจดหมายแทนหย่อนจดหมายเพราะเป็นคนชอบหยอดแต่ละคนแล้วมีสแตมป์ทำไมก็จดหมายมันต้องมีสแตมป์ไงอุดหนุนถึงแม้ว่าจะมาส่งที่ตู้ของเราแล้วก็ยังใส่สแตมป์มาให้โอ้โหใช่ป่าวะเป็นคนซื่อสัตย์น่าจะนะใช่ไหมผมไม่ได้เขียนตอบอะไรนี่พี่ยักษ์เลยสแตมป์ติดให้หน่อยครับแล้วกันหน้าก็ได้ครับครับครับอ่ะหมดเวลาแล้วฮะพี่เปิร์มาแล้วพรุ่งนี้นะถ้าใครว่างนะก็ไปเจอกันได้เลยที่มหาลัยกรุงเทพรังสิตนะครับเราจะไปโปรโมทงานแคทฟิล์มกันนะตึกไหนตึกไหนเจนบอกตึก C4เขาเจอที่ตึก C4นะฮะอืมตึก C4น่าจะเป็นคณะนิเทศละมั้งนิเทศดิจิทัลเทนดิจิทัลใช่ครับเขาเปลี่ยนเป็นชื่อคณะดิจิทัลภาพยนตร์แอนภาพยนตร์เขาวิธีตั้งชื่อเขาก็ดูแปลกคณะดิจิทัลภาพยนตร์นี่บูมไงวะมึงจะบูมยังไงวะเฮ้ยเล่ห์เล่ห์เล่ห์ดิจิทัลไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคมันสองชื่อแล้วมันรวมกันดิจิทัลแอนภาพยนตร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าแม่ป้ายไปเขียนนี้นะกูหลงนะเอาแต่นี้น่าจะง่ายนะมันน่าเข้าไปสุดๆจำได้วันสุดทางอ่ะมันจะเป็นข้างในที่เขาเป็นพวกเรียนนิเทศเรียนอะไรพวกนี้กันครับครับโอเคงั้นเราไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมว